เป็นมหาสงครามที่ชี้ชะตาสยามประเทศเพราะเหตุที่ว่าถ้าไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเวลานั้นกล่าวได้ว่าจะไม่มีชื่อประเทศไทยและชื่อกรุงเทพมหานครปรากฏอยู่ในแผนที่โลกเช่นเช่นทุกวันนี้สมัยรัตนโกสินทร์เริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2325เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325หลังจากนั้นนะครับนักเรียนพระองค์ได้ทรงตั้งพระราชปณิธานอันหมายมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนแลมนตรีนับจากนั้นพระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่จนสามารถทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มั่นคงเจริญวัฒนาเริ่มจากในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ทรงโปรดให้มีสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาและโปรดให้มีการสร้างพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกันนั้นยังให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถอีกด้วยครั้นเมื่อสร้างพระนครแล้วเสร็จจึงโปรดให้มีการสมโภชพระนครตามโบราณราชประเพณีและพระราชทานนามพระนครแห่งใหม่นี้ว่ากรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์นักเรียนครับข่าวความสุขแห่งการเฉลิมฉลองพระนครใหม่ยังไม่ทันจางหายในปีพุทธศักราช2328พระเจ้าประดุงกษัตริย์แห่งกรุงอังวะก็ได้กรีธาทัพใหญ่หมายที่จะใช้กำลังคนมหาศาลลบกรุงรัตนโกสินทร์ออกจากแผนที่โลกฝ่ายทางราชสำนักไทยพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าประดุงได้รวบรวมไพร่พลได้ถึง 144,000 นายแบ่งออกเป็น9ทัพเข้ามาทาง5ทิศทางอันได้แก่ทางเชียงแสนทางด่านแม่ละเมาะทางด่านบ้องตี้ทางด่านพระเจดีย์3องค์และทางชุมพรทางราชสำนักไทยเมื่อทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าจุฬาโลกก็ทรงมีพระราชบัญชาให้รับศึกโดยให้รับทัพศึกที่สำคัญก่อนนั่นก็คือศึกที่ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์เพราะเป็นทัพหลวงของพระเจ้าประดุงนะครับเมื่อเป็นดังนั้นแล้วพระองค์จึงสร้างเป็นกลยุทธ์ทางการศึกประกอบกับในขณะนั้นกรมพระราชวังบวรได้ใช้สงครามจิตวิทยาทำลายขวัญข้าศึกนั่นก็คือว่าให้ทหารออกจากตอนกลางคืนนะครับจากค่ายในเวลาค่ำคืนอย่างเงียบๆและโห่ร้องกึกก้องออกมาในช่วงเช้าทำให้ทำลายขวัญกำลังใจข้าศึกศัตรูและในขณะนั้นไทยยังได้ใช้ยุทธการตัดกองลำเลียงเสบียงของศัตรูได้สำเร็จจอมทัพไทยและเหล่าวีรชนทหารกล้าจึงได้สามารถตีทัพศัตรูให้แตกพ่ายออกไปจากแผ่นดินไทยเขาแสนสี่เรา70,000หารยืนสู้ให้เขารู้ว่าเราน้อยไม่ถอยหนีดาบต่อดาบเลือดต่อเลือดเชือดร่างพีแผ่นดินนี้ให้ลูกหลานขานถึงเรานักเรียนครับนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงทำรงความมั่นคงเป็นตึกแผ่นของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยืนยงสืบต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทำให้เราทุกคนมีผืนแผ่นดินอาศัยอยู่ทุกวันนี้มีกรุงเทพมหานครที่งดงามและเจริญยิ่งพร้อมกันนั้นเรายังมีพระศาสนาที่มั่นคงหลังจากที่คุณครูสอนแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปศึกษาต่อยอดพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ทำได้ง่ายๆเลยครับนักเรียนอาจเข้าไปศึกษาในนิทรรศรัตนโกสินทร์หรือเข้าเยี่ยมชมงานอุ่นไอร็อกคลายความหนาวเพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านต่อยอดเพิ่มเติมก็ได้เมื่อเราทราบเรื่องราวถึงบูรพมหากษัตริย์ที่ทรงเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองก็จะนำไปสู่จิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และช่วยกันพิทักษ์รักษามรดกที่บรรพชนสั่งสมไว้ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้ไว้เมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2504ความ1ตอน1ความว่า
อิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรช่วยกันรักษาไว้ถ้าหากเราขาดสุโขทัยอยุธยากรุงเทพประเทศไทยก็ไม่มีความหมายดังนั้นแล้วการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่สุดนั่นก็คือการดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของบูรพมหากษัตริย์ไทยในการทำรงความมั่นคงเป็นตึกแผ่นอันจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติให้ทำรงความเป็นเอกราชและความเจริญวัฒนาผาสุกสืบไปนักเรียนครับแม้ว่าศึกสงครามก้าวทัพจะผ่านมาเนิ่นนานหลายร้อยปีแล้วแต่หากในวันนั้นเราไม่มีบูรพมหากษัตริย์ไทยที่พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คงไม่มีใครตอบได้หรอกนะครับว่าเวลานี้แผ่นดินไทยและกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรบ้านเมืองเราจะยังคงทำลงความเป็นเอกราชได้หรือไม่ท้ายที่สุดนี้คุณครูอยากจะขอให้พวกเราทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงสร้างบ้านเมืองและปกปักรักษาพื้นแผ่นดินให้เราได้มีที่ซุกกายได้เลี้ยงชีพและในอนาคตจะได้มีพื้นแผ่นดินฝังกลบร่างของเราบรรพบุรุษไทยแต่โบราณปกบ้านต้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เราต้องรักษาสุดไปลูกหลานเหลนหลนภายหน้าจะได้มีพระสุทธาอยู่อาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยมิยอมให้ผู้ใดมาทำลายขอบคุณมากครับดีสองคุณปันณทัศน์มาดนอโอ้โหรักษาเวลาดีมากเลยนะคะเสียงชัดเจนจะแหววเลยนะคะวันนี้ถูกใจกดดีสองครับใช่ค่ะไปและดีหนึ่งกับดีสองทีนี้มาต่อที่ดีสามนะคะนายเกียรติศักดิ์วงเลี้ยงจากโรงเรียนบ้านยางเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะเรียนเชิญดีสามค่ะสุโขทัยธานีนี่เอ่ยสวยเอ่ยสง่ามวิไลมรดกของเราชาวไทยมรดกของเราชาวไทยนาภาคภูมิใจและพ่อเอ่ยแม่เอ่ยนาภาคภูมิใจและพ่อเอ่ยแม่เอ่ยผ้าสิ้นสังขรมของโบราณสักการพ่อคุณแม่ยาลอยกระทงเล่นไฟงามตาลอยกระทงเล่นไฟงามตาขอเชิญทัศนาหน้าชมหน้าชมขอเชิญทัศนาหน้าชมหน้าชมสวัสดีครับผมนายเกียรติศักดิ์วงเลี้ยงนะครับจากโรงเรียนบ้านยางเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขตหนึ่งครับวันนี้นะครับกับผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มายืนณตรงนี้แล้วก็ได้พูดสำเนียงภาษาสุโขทัยให้ทุกท่านได้ฟังสำเนียงที่พูดกันอยู่นี้นะครับใช้กันในจังหวัดสุโขทัยครับหากเราพูดถึงจังหวัดสุโขทัยครับเราจะนึกถึงอะไรครับแน่นอนครับเราอาจจะนึกถึงประเพณีที่สุโขทัยจัดอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเราได้รับกระทงพระราชทานทุกปีแล้วก็จัดยิ่งใหญ่ดังระดับโลกเลยนะครับแล้วถ้าเรานึกว่าประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือที่เราเรียกภาษากลางว่าสุโขทัยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมก็อยากจะพาทุกท่านย้อนไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราได้เสด็จประพาสสุโขทัยครับพระองค์ท่านตอนนั้นผนวดอยู่นะครับก็ได้ไปที่สุโขทัยนะครับและพระองค์ก็ได้พบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระองค์ท่านก็สามารถอ่านศิลาจารึกได้เป็นพระองค์แรกของบ้านเราครับการอ่านศิลาจารึกของรัชกาลที่สี่ทำให้เราเริ่มกระตุ้นทำให้เกิดการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยเรื่องจนไปถึงประมาณพุทธศักราช2450เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือรัชกาลที่6ได้เสด็จประพาสเมืองสุโขทัยการเสด็จประพาสเมืองสุโขทัยของรัชกาลที่6นั้นได้ปานลอยจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทำให้พระองค์ท่านมีปีถัดมาหลังจากนั้นพระองค์ได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นพระนิพนธ์ชิ้นสำคัญที่ผมบอกว่าเป็นพระนิพนธ์ชิ้นสำคัญเพราะว่าอะไร
เนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แต่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือนำชมโบราณสถานเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารสุโขทัยเล่มแรกของโลกนั่นก็คือพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพะล่วงนะครับเราถือว่าเป็นไกด์บุ๊กเล่มแรกของบ้านเราเลยนะครับดังนั้นประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงเกิดขึ้นการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยรอยอดีตแห่งความทรงจำความงดงามที่ต้องระลึกนึกถึงคือมหาราชผู้ปราดเปรื่องเกียงไกรมหาราชองค์แรกของชาติไทยมหาราชผู้เชี่ยวชาญการอักษรเรารู้จักกันดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ครับเป็นพระราชโอรสในพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และนางเสืองมีพระเชษฐาปรากฏพระนามตามจารึกว่าพ่อขุนบานเมืองเมื่อกูใหญ่ได้19เข้าขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาพ่อเมืองตากพ่อกูไปรบพ่อกูหนียะย่ายพ่ายจะแจ้นกูบะหนีกูขับช้างเบกพลตัวชื่อมาบเมืองแพ้พ่อกูถึงขึ้นชื่อกูพระรามคำแหงอายุ19ชันษาเป็นอายุที่กษัตริย์หลายๆคนมีความทรงจำนะครับเมื่ออายุ19ชันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขึ้นครองราชย์พ่อขุนรามคำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัยออกรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดครับการออกรบของขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดและพ่อขุนรามพ่อขุนรามเข้าช่วยพระบิดาของพระองค์เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องพระบิดาพระองค์ท่านชนะขุนสามชนในครั้งนั้นพระองค์ท่านจึงได้รับการสถาปนาเป็นพระรามคำแหงอันหมายถึงรามผู้กล้าหาญบ้านเมืองรุ่งเรืองฟื้นสุดขีดใช้มีดหอกดาบปราบเสี้ยนหนามผู้ที่มีทุกข์มาคุกคามขุนรามแขวนกับระฆังฟังคดีไม่ใช่เสียงแจ้งเตือนว่าหมดเวลาแล้วนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับเป็นกระดิ่งนะครับกระดิ่งอันนี้นะครับผมนำมาให้ดูเนื่องจากว่าเป็นสัญญาของการร้องทุกข์ของพ่อขุนรามนั่นหมายถึงความสัมพันธ์ที่พระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้ราษฎรมาสั่นกระดิ่งเจ็บท้องคล่องใจหากมีเรื่องราวอันใดที่แบบว่ามีทุกข์สามารถบอกพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงกษัตริย์ก็จะออกมาตัดสินคดีความแสดงว่าท่านปกครองบ้านเมืองสุโขทัยในยุคนั้นเปรียบดังพ่อปกครองลูกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะสร้างอาณาจักรเล็กๆจังหวัดเล็กๆคือสุโขทัยในปัจจุบันให้เป็นที่รู้จักให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนอกจากความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการปกครองแล้วครับเศรษฐกิจของสุโขทัยนับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากด้วยพระนโยบายของพระองค์เรารู้จักสุโขทัยในฐานะจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ที่ติดทะเลเลยเป็นพื้นที่ที่อยู่ตอนในแต่เรารับรู้ว่าสุโขทัยคือพื้นที่ที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากว่านโยบายของพ่อขุนรามที่ไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะไข้ขาช้างขาใครจะไข้ขาม้าขาใครจะไข้ขาเงินขาทองขาแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจเป็นไงครับเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทำให้สุโขทัยเปรียบดังศูนย์กลางทางการค้าตอนในของประเทศเป็นศูนย์กลางทางการค้าทั้งหมดความเจริญทางด้านเศรษฐกิจความเจริญทางด้านการปกครองหากแต่ความเจริญทางด้านวัฒนธรรมแสงแรกของวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นในยุคสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้คิดประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อก่อนไทยเรายังต้องยืมอักษรของชนชาติอื่นใช้อยู่ดังความว่าเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้ตัวอักษรไทยเกิดขึ้นความชาญฉลาดของพระองค์ท่านแน่นอนครับในสมัยสุโขทัยเราไม่มีการติดต่อกับต่าง
างชาติแต่การวางพยัญชนะและสระของพ่อขุนรามสามารถวางไว้บนบรรทัดเดียวกันเพื่อให้สะดวกในการเขียนพยัญชนะและสระอยู่บนบรรทัดเดียวกันทำให้ชนชาติไทยสร้างความเป็นเอกภาพสามารถทำไมครับสามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาของชนชาติตนเองมีตัวอักษรของตนเองถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบวรรณศิลป์ต่างๆในรูปแบบของตนเองบางทีเราเลยยกย่องว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเหมือนกับวรรณคดีรุ่นแรกของชาติไทยเราเลยก็ว่าได้คุณอุปการสิ่งนี้คือสิ่งที่พ่อขุนรามสร้างไว้ให้กับเราหน้าที่ของเราคือรักษาสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวเราภาษาไทยให้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ตามความหมายของในหลวงรัชกาลที่9ที่เคยพระราชทานไว้นั่นคือบริสุทธิ์ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องบริสุทธิ์ในการเขียนคำไทยให้ถูกต้องทำเป็นมาแวะมาเวียนทำเป็นมาจ้องมองตาคงใจเรื่องไรคะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ชื่อนี้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 ใช้ได้ครับเวลาเล่นแต่เวลาเราใช้ทางการพ่อขุนรามประดิษฐ์มาบรรพบุรุษสร้างสิ่งที่ดีมามันคือความงดงามที่เราควรรักษาไว้ศิลาจารึกได้ถูกยกย่องให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกมันไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศไทยแต่ว่ามนุษยชาติโดยองค์กรยูเนสโกได้ยกย่องให้ศิลาจารึกเป็นมรดกความทรงจำของโลกนะครับโบราณสถานศิลปวัตถุศิลาจารึกยังคงอยู่เป็นอนุสรณ์ให้เราเป็นเครื่องเตือนใจว่าพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีบรรพชนได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเราแม้เวลาจะผ่านไปนานดังพระราชดำรัสที่ผมรู้สึกประทับใจมากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเสด็จประพาสสุโขทัยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2507และได้เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงความตอนนึงนะครับว่าชาติไทยเรานั้นมีเอกราชมีภาษาศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีมาช้านานหลายศตวรรษแล้วทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราได้เสียสละอุทิศชีวิตกำลังกายและใจสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปเรานะครับในฐานะของอนุชนรุ่นหลังสิ่งดีๆที่ได้มาจากบรรพบุรุษสิ่งดีๆที่ได้มาจากสมัยสุโขทัยยังปรากฏอยู่นะครับในที่นี้แม้นใครได้ไปคงได้สุขีได้ดูดั่งปูชนีศิลาจารึกขุนรามมรดกของโลกเป็นโชคแห่งชาวสยามสุโขทัยได้คำนิยามรุ่งอรุณแห่งความสุขเอ่ยขอบคุณครับดีสามโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆฟังแล้วอยากจะฟังต่ออีกนะคะ10นาทีแป๊บเดียวเลยใช่ครับชุดพร้อมอุปกรณ์มาแบบยังมีแบบเซลตัวเองว่าไม่ใช่หมดเวลานะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของการเรียนประวัติศาสตร์กรรมการตกใจหมดเลยนึกว่าหมดเวลาตกใจให้เหมือนให้เวลาตัวเองแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเรื่องของโหวตหน่อยพี่ดิเรกย้ำเรื่องของโหวตนะครับพวกเราที่อยู่ในห้องนี้นะฮะที่สแกน QR โค้ดเข้าในกลุ่ม LINE ใน LINE ก็จะมี D1 ถึง D10 ใช่ถูกใจชอบใจ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10กดถูกใจตอนนี้ผ่านไป3 ดีแล้วตอนนี้3ดีแล้วนะ D1 D2 D3 นะคะ D1 ก็คือเรือเอกสุภชัย D2 คุณปันนทัศน์และ D3 เมื่อสักครู่นี้คุณเกียรติศักดิ์นะคะชอบใครรักใครกดได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวรอฟังไปเรื่อยๆไปจนถึง D10 ก็ยังมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเป็น D4 นะคะคุณสุรพลยะคำป้อจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เวลา 10:24 นแล้วเดี๋ยว10นาทีก็คือ10:34 นั่นเองนะคะ25นะคะ25ก็เป็น35นะคะเชิญค่ะสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูนะครับคุณครูมีบทเพลงมาฝากครับบทเพลงแรปเปอร์ชื่อจังหวัดในประเทศไทยครับพร้อมปรบมือพร้อมกันนะครับนักเรียน1 2 3 4ยก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 สงขลาอยู่ใกล้สตูลลำพูนอยู่ใกล้เชียงใหม่พิษณุโลกอยู่ใกล้จังหวัดใดอยู่พิษณุโลกอยู่ใกล้จังหวัดใดจังหวัดไหนครับนักเรียนครับจังหวัดไหนครับจ
ังหวัดไหนครับจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนเอ่ยพิษณุโลกอยู่ใกล้จังหวัดใดครับเพชรบูรณ์นะครับขอบคุณนะครับยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับพิษณุโลกนะครับอยู่ใกล้จังหวัดสุโขทัยนั่นไงแล้วจังหวัดไหนครับที่มีคนในใจของนักเรียนครับมีไหมมีไหมจังหวัดที่อยู่ในใจครูเสมอมาครับคือจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นอาณาจักรแรกในดินแดนสุวรรณภูมิครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองและได้สถาปนาขึ้นมาในราวปีพุทธศักราช1750สุโขทัยแผ่นดินถิ่นประเสริฐก่อกำเนิดวิจิตรแคว้นแดนสยามชาวประชาเทิดกษัตริย์พระเรืองนามทั่วเขตคามร่วมแซ่สองกองเกรียงไกรวันนี้ครับครูจะพาเรียนมาย้อนสู่ในวัยเด็กๆครับซึ่งนะครับจะผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยทุกครั้งครับนักเรียนที่ครูมีการแบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมครูมักจะใช้กิจกรรมที่มีชื่อว่าโอวาแปะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับนักเรียนครับและตอนนี้นักเรียนก็อาจจะเล่นอยู่ทำไมนักเรียนถึงทำหน้างงๆกันครับอ๋อครูต้องขออภัยครับเนื่องจากคำว่าโอวาแปะเป็นคำศัพท์นะครับทางคำเมืองนะครับซึ่งมีความหมายคือคำว่าโอไนออกนั่นเองครับครับดังนั้นครูขออนุญาตนะครับแนะนำชื่อนะครับเป็นภาษากำเมืองนะครับครูชื่อครูสุรพลนะครับครูเด่นนะครับยักษ์คำป้อมาจากโรงเรียนครับวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมโอวาแปะกับครูหรือยังครับพร้อมไหมพร้อมไหมขอเสียงหน่อยครับพร้อมหรือไม่พร้อมครับพร้อมนะถ้าพร้อมเลยนะครับถ้าครูพูดคำว่าโอให้เรียนยกมือขึ้นครับโอ้พร้อมกันครับโอ้ว่าให้มือมาแตะที่ไหล่ครับถ้าแตะให้คว่ำหรือหงายลงครับโอเคพร้อมกันขอ3ครั้งนะครับ1 2 3พร้อมไปโอวาแปะโอวาแปะอโยวาแปะโอวาแปะครูจะลองเปลี่ยนคำศัพท์ครับนักเรียนครูขอ3คำทำท่าโอวาแปะ3ครั้งคำว่าขุน3ชนพร้อมไปขุน3ชนพร้อมกันขุน3ชนดังๆครับขุน3ชนขุนสามชนคือใครครับขุนสามชนคือใครคือใครครับโอ้ได้ยินเสียงเกลียวกาวมาครับนักเรียนครูตั้งใจเรียนดีมากนะครับขุนสามชนนะครับในปีพุทธศักราช1822พอขุนรามคำแหงได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์สุโขทัยองค์ที่3ครั้นเมื่อพระองค์ครับพระชนมพรรษาได้19พรรษาพระองค์ได้ช่วยพระราชบิดาออกทำศึกสงครามกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนั่นเองครับจากภาพครับนักเรียนจะเห็นว่าถึงแม้มีพยันภัยอันตรายมากน้อยเพียงใดแต่พระองค์ท่านครับไม่ได้หวั่นเกรงภัยอันตรายเหล่านั้นเลยท้ายที่สุดครับศึกครั้งนี้พระองค์ท่านก็สามารถรบชนะกล่าวถึงท่านขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมิอาจรอดคร่าศึกยุทธหัตถีแสงของเงาฟาดประหารท่านทันทีสิ้นชีวีสิ้นชื่อสิ้นสามชนนอกจากนั้นครับพระองค์ยังเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นครูขอ3คำทำท่าโอวาแปะ3ครั้งคำว่าลายสื่อไทยพร้อมกันลายสื่อไทยดังๆครับลายสื่อไทยดังๆลายสื่อไทยลายสื่อไทยมีความสำคัญอย่างไรกับประวัติศาสตร์ชาติไทยครับนักเรียนครูตั้งใจเรียนดีมากนะครับตอบกันเสียงดังมากลายสื่อไทยครับมีความสำคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นตัวอักษรครับถูกต้องแล้วครับเป็นตัวอักษรครับพระองค์ท่านครับได้ทรงมีพระราชกุศโลบายในการหลอมรวมชาติไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาในปีพุทธศักราช1826และจากนั้นก็พัฒนามาตามลำดับจนกลายเป็นอักษรไทยให้เราได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับพอขุนรามนามกระเดื่องหลอมรวมชาติประดิษฐ์วาดอักขระตัวหนังสือทะสรรสร้างเอกลักษณ์ทะลุ่มลือโดยลายสื่ออักษรไทยได้ใช้กันพร้อมกันนั้นพระองค์ท่านยังเป็นนักการศาสนาครับผู้ขอ3คำกับคำว่าโอวาแปะ3ครั้งคำท่านะครับโอวาแปะ3ครั้งคำว่าอะไรครับศาสนาต้องมีคำว่าลังกาวงพร้อมกันลังกาวงโยลังกาวง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 คือประเทศใดครับอะไรนะครับสหรัฐอเมริกาขอบคุณสำหรับคำตอบมากเลยนะครับลังกาวงครับเนปาลอินเดียขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบนะครับ
ศรีลังกานะครับขอบคุณครับคุณครูครับสรุปนะครับพระองค์ท่านครับได้นำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์มาจากลังกาครับโดยที่ได้มาวางและเผยแผ่อยู่ในอาณาจักรสุโขทัยและสามารถเผยแผ่ไปยังหัวเมืองต่างๆจนท้ายที่สุดครับพระพุทธศาสนาก็กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานั่นเองได้นิมนต์พระภิกษุจากต่างแดนไกลถึงแคว้นนครศรีผ่านเลื่อมใสพุทธศาสตร์ชาติวิวัฒน์เป็นหลักชัยสุโขทัยจึงฟูเฟื่องระเรืองรองนอกจากนั้นพระองค์ท่านยังเป็นนักการทูตครับมีความสัมพันธ์กับนานาประเทศครูขอ3คำทำท่าโอวาแปะ3ครั้งคำว่าหวนฟ้าขุนพร้อมกันหวนฟ้าขุนโยหวนฟ้าขุนโยหวนฟ้าขุนหวนฟ้าขุนคืออะไรครับคืออะไรครับมีเสียงเกลียวๆมากเลยนะครับหวนฟ้าขุนพระองค์ท่านครับมีพระราชสัมพันธไมตรีทางด้านการทูตและวัฒนธรรมแทนการทำศึกสงครามนั่นเองครับโดยมีพระราชสัมพันธไมตรีกับหวนพระเจ้าหวนสีโจฮ่องเต้พระเจ้ากรุงจีนถึง2ครั้งฟ้าพระเจ้าฟ้ารัวหรือมักกะโทกษัตริย์เมืองมอญแห่งเมืองมอตมะซึ่งเป็นราชบุตรเขยขุนพ่อขุนมังรายแขวนโยนกเชียงแสนและพ่อขุนน้ำเมืองแขวนพะเยาและได้ร่วมกันก่อสร้างนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ขึ้นมาในปีพุทธศักราช1839พ่อขุนงำพ่อขุนรามพ่อมังรายสามสหายผูกไมตรีใกล้ฝั่งน้ำร่วมกันคิดร่วมกันสร้างต่อเติมตามกระบือนามนครพิงล้านนาไทยนักเรียนครับหากนักเรียนได้ไปเยี่ยมเที่ยวชมจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนจะเห็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งลักษณะของการเล่นกิจกรรมคล้ายกับการทำท่าอะไรครับโอวาแปะนั่นเองปรบมือครับปรบมือคล้ายกับการทำท่าโอวาแปะซึ่งเป็นคำบอกเล่าและนิทานประปราของคนท้องถิ่นในภาคเหนือครับนะครับอันนี้คือโอวาแปะซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเครื่องที่ประกาศศักดาของอนุชนคนรุ่นหลังรุ่นก่อนนะครับว่านี่แหละคือพลังแห่งความรักพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของผู้นำกษัตริย์ในอดีตครับกล่าวโดยสรุปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์ท่านทรงเป็นนักรบนักการศาสนานักประดิษฐ์คิดค้นนักการทูตซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นครับนักเรียนที่ครูยกตัวอย่างในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ได้ทำคุณูปการให้แก่ประเทศชาติของเราถึงแม้พระองค์ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรกายมากน้อยเพียงใดแต่เพื่อประสบนิกรชาวไทยและเพื่อแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์และสงบสุขแล้วนั้นพระองค์ท่านก็ทรงยอมที่จะกระทำถึงแม้จะต้องแลกด้วยพระชนชีพของพระองค์ก็ตามแล้วนักเรียนนะครับได้ทำคุณประโยชน์แผ่นดินให้แก่ประเทศไทยเราแล้วบ้างหรือยังครูไม่ต้องการคำตอบครับแต่ครูอยากให้นักเรียนสำนึกอยู่ทุกวินาทีที่ยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ว่าเราต้องตอบแทนคุณของแผ่นดินเพราะฉะนั้นอย่าอายที่จะบอกใครต่อใครว่าเรารักชาติอย่ากลัวที่จะบอกใครต่อใครว่าเรารักศาสนาและอย่าหวั่นเกรงภัยอันตรายใดๆถ้าจะบอกใครต่อใครว่าเรารักพระมหากษัตริย์ดังบทประพันธ์ของท่านนภาลัยสุวรรณธาดาที่ว่าทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงศึกไกลไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องชาติเพลงชาติไทยครับให้ใครฟังสวัสดีครับดีสิผ่านไปเรียบร้อยด้วยความชอบแต่ละคนตั้งอกตั้งใจมากแล้วก็มีหลากหลายลีลานะใช่ค่ะในการนำเสนอสี่สุภาพบุรุษสี่สุภาพบุรุษแน่นอนเรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาเป็นสุภาพสตรีเป็นสุภาพสตรีนะครับจากจังหวัด
นครราชสีมานะคะมาจากโรงเรียนบ้านย่าคาดอนเคงค่ะ D5 นั่นเองนะคะคุณครูสศิวราสุขสิริพัฒนพงศ์ตอนนี้เดี๋ยวจะนับไป10:36 นะคะก็จะไปอยู่ที่10:46หมดเวลานะคะเรียนเชิญค่ะค่ะมีเวลาสวัสดีอยู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็คณะครูนักเรียนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่รับชมอยู่ด้วยนะคะวันนี้คุณครูบอกก่อนเลยว่าคุณครูก้าวข้ามผ่านการแข่งขันแล้วคุณครูไม่มองที่นี่เป็นการแข่งขันแล้วค่ะแต่มองถึงการที่คุณครูได้มีโอกาสออกมาพูดถึงความเป็นครูคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงความรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์นักเรียนอย่ามัวแต่ก้มหน้ามองโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณครูเรียกถามนะคะคุณครูอยากจะเล่าก่อนว่าถ้าคุณครูพูดถึงชาติศาสตร์กษัตริย์ในความเข้าใจของครูคุณครูอยากให้พวกเราทุกคนมองว่าประเทศชาติเนี่ยคือบ้านหลังหนึ่งบ้านที่พวกเราอยู่อาศัยด้วยกันบ้านจะต้องมีพ่อในที่นี้คุณครูขอเปรียบเหมือนไปเปรียบเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านปกครองแผ่นดินให้สงบสุขร่มเย็นและบ้านที่ดีมีแม่ที่เป็นศาสนาคนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไปได้จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีสถาบันทั้ง3สถาบันนี้มีบ้านที่อบอุ่นนี้อยู่ด้วยกันถ้าพูดถึงพระมหากษัตริย์ในใจของคุณครูบอกได้เลยว่าคุณครูเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อะค่ะมีพระราชกรณียกิจที่เกิดประโยชน์กับเราตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันแต่ในวันนี้คุณครูสามารถออกมาพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตรคุณครูสามารถออกมาพูดได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าตั้งแต่คุณครูเป็นเด็กตื่นเช้ามาเราเห็นพระองค์มีคุณครูขอใช้คำปกติเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการเล่าอะค่ะเห็นรูปไปที่ไหนก็ตามเราเห็นรูปของพระองค์อยู่ทุกที่และช่วงเวลา2 ทุ่มของทุกวันจะมีเสียงดนตรีหนึ่งดังขึ้นค่ะตึ๊ด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 คือช่วงข่าวในพระราชสำนักไม่ว่าคุณครูจะทำอะไรอยู่ก็ตามคุณครูจะวางแล้วก็รีบมานั่งชมมานั่งดูว่าพระองค์ทรงเสด็จไปไหนบ้างทรงมีพระราชกรณียกิจอะไรบ้างคือเหมือนเป็นความชอบของเราและก่อนที่จะมีละครก็จะมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือสิ่งที่อยู่กับเรามาตลอดและมีจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณครูคือคุณครูไปสอบรับราชการครูวันแรกที่ครูสมัครคุณครูคิดเพียงแค่ว่าครูคือหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจคุณครูไม่ได้อินหรือไม่ได้ซิงอะไรเลยค่ะรู้ว่าเป็นอาชีพหนึ่งเท่านั้นที่คุณสนใจโรงเรียนที่คุณครูเข้าไปคือโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนที่มีความสมบูรณ์ทุกๆอย่างไม่ได้ขาดอะไรจนวันหนึ่งคุณครูย้ายกลับภูมิลำเนาโรงเรียนที่คุณครูย้ายกลับไปเป็นโรงเรียนขนาดเล็กชนบทครูไม่ครบชั้นวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนที่อยู่ตรงนี้ลองมองว่าบ้านหลังหนึ่งมีพี่มีน้องนักเรียนจะเข้าถึงความรู้สึกของน้องๆมากๆถ้านักเรียนรู้ว่าเราคือพี่น้องกันน้องๆที่อยู่ต่างถิ่นของนักเรียนครูไม่ครบชั้นคุณครูเข้าไปครูคิดเลยค่ะว่าสบายเด็ก50 คนชิวๆเลยค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะครูไม่มีสังกัดชั้นเลยค่ะหาสังกัดชั้นตัวเองไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเด็ก7 ชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงป.6คุณครูสอนแบบรวมเลยค่ะเพราะว่าคุณครูขนาดเล็กต้องทำอาหารกลางวันด้วยประชุมด้วยวันหนึ่งเนี่ยพูดเป็นภาษาอีสานเนาะค่ะเขาเอิ้นว่ามุ่นอุ้ยตุ้ยบนกันอยู่ในนั้นนะคะมุ่นอุ้ยตุ้ยสุสะกันอยู่ในนั้นเลยค่ะหันมาทางนี้ป.4หันมาทางนี้ป.2 อนุบาลก็วิ่งอยู่นี่คือความจริงนะคะเมื่อพ.ศ.2557มีโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์เห็นว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาประเทศวันนี้คุณครูอยากถามนักเรียนว่าท่านครูบอกว่านักเรียนคะ
ลุกขึ้นจับดาบและออกไปสู้กอบกู้เอกราชครูเชื่อว่านักเรียนมองภาพไม่ออกแล้ววันนี้ชีวิตของนักเรียนเพียงแค่สับหมูสับและต้มมาม่าอยู่ที่บ้านเท่านั้นถูกไหมคะนักเรียนรู้ไหมว่าวันนี้สิ่งที่จะดำรงความเป็นชาติของเราคือการศึกษาที่นักเรียนมาอยู่ตรงนี้แหละค่ะนักเรียนกำลังดำรงความเป็นชาติรักษาบ้านไว้เมื่อมีวังไกลกังวลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาชีวิตของคุณครูทุกๆคนถิ่นทุรกันดารโรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้นเปลี่ยนไปเลยค่ะและเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนักเรียนจะได้รับรู้ว่าน้องๆที่ของเรานะที่อยู่ต่างที่อีกหนึ่งแรงกำลังที่อยู่ต่างเขตต่างที่ได้รับการศึกษาเท่ากันเพราะพระองค์อัจฉริยภาพของพระองค์เห็นว่าการศึกษาของในเมืองกับต่างที่เนี่ยมีความเหลื่อมล้ำกันในวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2558ค่ะหลังจากที่โรงเรียนของคุณครูนะคะได้เริ่มใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือเราเรียกว่า DLTV เนี่ยค่ะทำให้ผลคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ของครูนักเรียนได้เต็มร้อยแล้วก็ผลรวมทั่วทั้งชั้นนะคะได้สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนจะไม่ตบมือให้ครูหน่อยเหรอคะตบมือให้กับโครงการดีๆนี้ขอบคุณค่ะและนี่คือน้องๆของนักเรียนนะคะเก่งมากและที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมแค่การเรียนเพราะการเรียนไม่ใช่ที่สุดของชีวิตคนที่ดีจะต้องเป็นทั้งคนเก่งคนดีและมีความสุขตลอดระยะเวลาของที่คุณครูใช้ DLTV มามีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลาทุกวันนี้คุณครูออกมาพูดตรงนี้ได้เลยว่าคุณครูคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณคุณครูเป็นตัวแทนของคุณครูที่ออกดีใจมากค่ะที่ได้มาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มาเข้าโครงการนี้จะไม่ได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกของครูคนหนึ่งที่มีต่อประเทศชาติเลยด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รัชขออภัยค่ะรัชกาลที่9พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการศึกษาและไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวศึกษาตลอดชีวิตเราดูข่าวเราเห็นพระองค์ไปทุกที่และพระองค์ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาที่เรียนกำลังเรียนอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะตลอดกว่า70ปีกว่า 4,000 โครงการพระองค์ได้ทำเพื่อเราทำเพื่อลูกๆทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้วันนี้คุณครูสามารถตอบตัวเองได้แล้วว่าคุณครูมาที่นี่และมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรวันนี้คุณครูไม่ใช่อาชีพครูนะคะแล้วคุณครูเป็นอะไรคะมีใครอยากตอบไหมคะมีใครอยากตอบความในใจคุณครูบ้างไหมการตอบในใจเป็นการสร้างความปลอดภัยอย่างหนึ่งใช่ไหมคะดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีวันนี้คุณครูไม่ใช่เพียงแค่อาชีพครูแต่คุณครูดำรงไว้ซึ่งวิชาชีพครูคุณครูจะไม่เกิดมาเพื่อตายจากไปอย่างไร้ประโยชน์คุณครูได้รับมรดกทางการศึกษาที่แม้พระองค์จะจากไปแล้วแต่ได้ทิ้งไว้ให้คุณครูและเด็กๆทั่วทุกที่วันนี้คุณครูไม่สามารถพูดได้ทุกโครงการของพระองค์ได้ในเวลา10นาทีคุณครูมีการบ้านให้กับนักเรียนโอ้โหหนูไม่น่ามาเลยการบ้านอันนี้นักเรียนไม่ต้องตอบคุณครูเลยค่ะนักเรียนตอบใจตัวเองให้ได้ตอบตัวเองให้ได้ว่านักเรียนเลือกที่จะเกิดมาและแทนคุณแผ่นดินแทนคุณบ้านหลังนี้ที่เราอยู่ด้วยกันหรือเราจะเกิดมาและตายจากไปอย่างไร้ประโยชน์ถึงเวลาแล้วนะคะที่นักเรียนจะใช้การศึกษาในการพัฒนาประเทศชาติเพราะวันนี้ทุกวันนี้เขาแข่งขันกันเขาดำรงไว้รักษาประเทศชาติเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไว้ได้ด้วยการศึกษาขอบคุณโครงการมากๆค่ะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมแข่งขันที่ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขอบคุณค่ะดี5ค่ะใครชอบใครถูกใจกดโหวตให้ได้เลยนะคะสำหรับดี5ใช่ครับผ่านไปแล้วนะครับดี1ดี2ดี3ดี4และดี5ท่านใดถูกใจดีใดก็
กดได้เลยนะครับเพื่อเป็นการโหวตและคะแนนโหวตทั้งหมดทั้งมวล นะครับจะถูกรวบรวมเป็นป๊อปปูล่าโหวต3รางวัลด้วยกันใช่ค่ะรางวัลละ 5,000 บาทด้วยกันนะคะก็วันนี้แน่นอนว่าฟังกันไปแล้วในส่วนของ5 D D 1ถึง D 5ต่อจากนี้ยังจะมี D 6ถึง D 10ด้วยตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่ตัดสินใจได้แล้วก็กดโหวตได้เลยหรือว่ากดไปแล้วอาจจะฟังต่ออาจจะถูกใจมากกว่าก็สลับสับเปลี่ยนมาได้เหมือนกันนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะได้1โหวตใช่ไหมคะกับการที่จะถูกใจ D ใด D 1นะคะวันนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1วันนี้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้ 20,000 บาท 20,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้ 10,000 บาทส่วนรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาทแล้วยังมีรางวัลชมเชยอีก7รางวัลนะคะสรุปแล้วทั้ง10ท่านได้รางวัลแน่นอนแต่ว่าจะเป็นชมเชยรางวัลที่3ที่2หรือว่าชนะเลิศก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงท้ายๆนะคะวันนี้แล้วก็ยังมี Popular Vote อีก3รางวัล3รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทครับส่วนผู้ที่กดโหวตเราจะมีการจับสลากด้วย10รางวัลเดี๋ยวจะมาจับในช่วงหลังจากที่ครบถ้วนทั้ง10คนไปแล้วนะคะคณะกรรมการตอนนี้ก็รวบรวมอยู่แหละว่า5คนถูกใจท่านใดในแต่ละสัดส่วนเพราะว่าจะมีในส่วนของความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาเรื่องของภาษาข้อมูลอักขระมีเรื่องของความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสำนึกรักชาตินะคะแสดงออกเรื่องของการสร้างการอยากเรียนรู้นะคะมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอรูปแบบการนำเสนอแล้วก็ความสนุกสนานการเล่าเรื่องด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของความสมบูรณ์ของภาพรวมในการเล่าเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งรวม100คะแนนใช่ค่ะครับและในช่วงนี้เราไปพบกับวิทยาแนะนำตัว D 6ถึง D 10ชั้นชมค่ะครู D 7 days สำนึกรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่ออนาคตไทย D 6ว่าที่ร้อยตรีสันติภพโยธารัตน์โรงเรียนบ้านเนินพับหวานจังหวัดชลบุรี D 7นายอุดมวงมาโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการ D8 นายสถานันท์นวรัตน์โรงเรียนที่ด่านุเคราะห์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา D9 เรืออากาศโทหญิงนุวราเฮงเทียนศรีโรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศและ D10 นายอมัตศรีขารีโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดสงขลาจะได้มาติดตามต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับว่าที่ร้อยตรีสันติภพโยธารัตน์จากโรงเรียนบ้านเนินพรับหวานจังหวัดชลบุรีนะคะดีหกค่ะจะไปจบอยู่ที่10นาฬิกา58นาทีนะคะเชิญค่ะเราคนไทยใจกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประโยคที่นักเรียนไทยต้องท่องกันทุกวันเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าจะท่องกันไปทำไมท่องไปเพื่ออะไรในเมื่อชีวิตประจำวันของเรานั้นนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่คนธรรมดาเช่นเรายากที่จะเข้าถึงได้ในวันนี้นะครับครูเดียจะมานำเสนอ3สถาบันหลักซึ่งเป็นดั่งรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยครับโดยผ่านมุมมองจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่ธรรมดาสิ่งที่ครูเชื่อว่าคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับแต่ก่อนที่ครูจะเล่าครูมีคำถามนะครับนักเรียนคิดว่านักร้องวงอะไรครับที่มีสมาชิกวงมากที่สุดในประเทศไทยแน่มีคนตอบอีกละ BNK48 แต่มันยังมีวงครับที่มีนักร้องในวงอะมากกว่า BNK อีกใบให้ครับเอามือขึ้นมาครับตัวแรกตัวปอปาครับชื่อวงนี้ขึ้นต้นด้วยตัวปอปาคิดออกไหมไม่ออกอ่ะงั้นยาวไปปอปารอเรือสระอะสระเอทอทหารสอสลาสระไอไม่มาไลทอทหารยายักษ์อ่านว่าอะไรครับประเทศไทยครับใช่แล้วครับชื่อวงวงนี้ชื่อประเทศไทยครับเป็นวงที่มีสมาชิกนักร้องในวงกว่า70ล้านคนเป็นวงที่มีงานอีเวนต์ทุกวันนะครับทุก8โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นและเป็นวงที่นักร้องในวงเนี่ยร้องเป็นแค่เพลงเดียวครับนั่นก็คือเพลงชาติไทยครับสำหรับครูแล้วเนี่ยเพลงชาติไทยเป็นเพลงที่มหัศจรรย์นะครับมันสามารถที่จะหยุดเวลาได้เมื่อใดก็ตามที่คนไทยครับผมได้ยินเพลงชาติจะยืนตรงแล้วก็สงบนิ่งแต่เราเคยสงสัยไหมครับว่าเราจะยืนตรงสงบนิ่งกันไปทำไม
สำหรับครูคิดว่านะครับมันคือช่วงเวลาครับช่วงเวลาที่ทำให้เราได้มาถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรเพื่อประเทศไทยแล้วหรือยังฟังดูยิ่งใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วครูคิดว่าประเทศไทยไม่ได้ต้องการอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยหรอกครับต้องการอะไรที่ง่ายๆธรรมดาที่คนไทยช่วยกันได้ครับแค่คนไทยช่วยกันต่อแถวช่วยกันเก็บขยะช่วยกันรักษากฎจราจรและที่สำคัญแค่คนไทยทำหน้าที่ของตนเองครับให้ดีที่สุดเพียงแค่นี้ครับครูคิดว่าเราไม่ต้องบินไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นหรอกครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคำถามที่สองนักเรียนคิดว่าครูเดียเนี่ยนับถือกี่ศาสนาครับสิบหรือเยอะไปสามก็พอครูนับถือสามศาสนานะครับศาสนาแรกครับศาสนาพุทธลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาจากเพลงนี้นะครับแม่ชีศาสนีเสถียรสุดนะครับได้ให้ข้อคิดครูว่าปัจจุบันครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะปัจจุบันคืออดีตของอนาคตและศาสนาที่สองครับที่ครูเดียนับถือก็คือศาสนาคริสต์ครับเดือนนี้เดือนอะไรครับธันวาคม December มีเทศกาลคริสต์ Christmas very good แน่นอนครับถ้าคิดถึงเทศกาลคริสต์มาสต้องคิดถึงคุณลุงซานตาคลอสนะครับนักเรียนเชื่อเรื่องของคุณลุงซานตาคลอสไหมครับคุณลุงที่จะเอาของขวัญมาให้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเรื่องราวของคุณลุงซานตาคลอสนะครับมันทำให้ครูนะครับได้กลับมาคิดนะครับว่าความรักความหวังและความฝันครับมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราได้พัฒนาตนเองแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อโลกใบนี้ครับส่วนศาสนาสุดท้ายนะครับศาสนาที่3ที่ครูนับถือก็คือศาสนาอิสลามครับในอดีตครูยอมนะครับว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ครูมีอคติกับชาวมุสลิมแต่ครูได้มีโอกาสครับได้มาสอนหนังสือที่โรงเรียนบ้านนนทบวรที่เมืองพัทยาเป็นโรงเรียนมุสลิมครับ2ปีที่ครูอยู่ที่นี่นะครับนักเรียนผู้ปกครองชาวมุสลิมน่ารักมากๆและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมันทำให้ครูกลับมาคิดได้ครับว่าอคติที่ครูมีกับชาวมุสลิมนะครับมันเปรียบเสมือนจุดสีดำเล็กๆครับจุดสีดำเล็กๆที่ท่ามกลางผืนผ้าใบสีขาวผืนใหญ่จุดสีดำที่ครูโฟกัสครับจนครูละเลยพื้นที่สีขาวส่วนนั้นครูเชื่อว่านะครับความสวยงามความน่ารักของชาวมุสลิมยังมีอีกมากมายครับที่รอคนไทยค้นหาเพียงแต่ว่าวันนี้เราเปิดใจกันหรือยังครับเปิดใจยอมรับความแตกต่างบนพื้นฐานของความไม่แตกแยกหรือเปล่าสำหรับครูนะครับศาสนาประจำชาติไทยไม่ใช่ศาสนาพุทธครับไม่ใช่คริสต์แต่ก็ไม่ใช่อิสลามแต่มันคือสันนิภาพครับสันนิภาพที่คนไทยทุกคนด้วยศาสนายึดถือร่วมกันและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขคำถามสุดท้ายในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าของขวัญอะไรครับที่ครูรอจากคุณซานตาคลอสของขวัญที่ครูรอมาทั้งชีวิตเลยครับแต่ก็ไม่เคยได้ของขวัญชิ้นนั้นก็คือการที่ครูได้เจอใครสักคนหนึ่งครับคนคนนั้นก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับครูมีความฝันนะครับแล้วก็มีความหวังว่าสักครั้งนึงในชีวิตครูเนี่ยจะได้เจอท่านจนกระทั่งวันพฤหัสบดีครับที่13ตุลาคม2559จากวันนั้นก็ทำให้ครูรู้เลยครับว่าของขวัญที่ครูรอมาทั้งชีวิตเนี่ยมันได้หายไปแล้วแต่วันนี้ครับครูดีใจนะครับผมที่ครูได้เจอท่านอีกครั้งเพราะวันนี้ครับท่านได้สถิตอยู่ในใจครูและในใจของทุกคนในทัศพังนี้ครับขอบคุณครับครับผ่านไปแล้วนะฮะดี6ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับของผู้ที่ตอนนี้ได้รับคะแนนโหวตถ้าดูในคะแนนโหวตมีคะแนนโหวตเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะค่ะก็ยังโหวตได้นะคะถูกใจชอบใครในส่วนของดีต่างๆก็กดโหวตได้เลยนะคะดี1จนถึงดี6เดี๋ยวต่อไปจะเป็นดี7นะคะคุณอุดมวงมาจากโรงเรียนทรงวิทยาเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ตอนนี้ 10:55 นาทีก็จะไปจบที่ 11:05 นาทีนะคะเชิญค่ะดีเจ็ดค่ะครับอ
อยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัฐบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสรรศาสตร์รุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ามเช้าเจดีระดับแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วเก้าแก่นล่าหลากสวรรค์ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูอุดมคนเดิมครับวันนี้คุณครูบอกเลยว่าเตรียมมาในส่วนของเนื้อหาที่จะนำนักเรียนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และก็พาย้อนยุคส่วนจะเป็นยุคอะไรนั้นบอกได้เลยว่าให้ติดตามในส่วนถัดไปนะครับตอนนี้คุณครูมีปริศนาท้าให้ตอบ1ปริศนานะครับเพื่อที่จะเปิดประเด็นคำถามนะครับท้าให้ตอบนักเรียนทุกคนช่วยกันคิดนะครับวันนี้คุณครูมีมา1แผ่นป้ายครับขออภัยเพราะว่าวางข้างบนไม่ได้นะครับคือชาติไทยครับนักเรียนครับชาติไทยคืออะไรครับชาติคือความเป็นเอกราชชาติไทยผืนดินที่มีแต่ความเสียสละพื้นดินที่มีแต่ความงดงามวิจิตรศิลป์นักเรียนบอกว่ารักชาตินักเรียนรักอย่างไรครับอย่าเพียงแต่เอ่ยออกมาว่ารักหากนักเรียนไม่ได้ปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเชกเช็ดบรรพบุรุษไทยได้สร้างไว้มาจนจวบจนปัจจุบันนี้นักเรียนครับเราในฐานะที่เป็นเยาวชนยุคใหม่ยุค 4.0 ครับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดพัฒนาของเทคโนโลยีแบบไร้ขีดจำกัดเรามีส่วนสำคัญในการช่วยทำรุงซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นักเรียนลองนึกครับถ้าปัจจุบันวันนี้นักเรียนไม่มีชาติเราจะอยู่กันอย่างไรครับความผาสุกร่มเจนเชกเช่นปัจจุบันจะเป็นอย่างไรหากไม่มีพื้นแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษได้ต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองนักเรียนลองนึกตามครับอยากให้นักเรียนเอาเข้าไปไว้ในหัวใจเราต้องช่วยกันสร้างพัฒนาชาติสร้างจิตสำนึกรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่ออนาคตไทยกลับไปเมื่อต้นกิจกรรมครับคุณครูบอกว่าคุณครูมีกิจกรรมท้าให้ตอบครับประวัติศาสตร์ชาติไทยเรียนรู้จำเข้าใจง่ายกว่าที่คิดง่ายอย่างไรคุณครูจะสรุปสั้นๆผ่านบทบาทของตัวละครประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราเสียกรุงให้กับพม่าครั้งที่สองนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือการล่มสลายของอาณาจักรสุขอยุธยาเรียนครับนึกแล้วนักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพคุณครูจะพานักเรียนย้อนกลับไปในกล่องนับกับการเวลากล่องใบนี้ครับจะพานักเรียนกลับไปสู่ยุคทองในกรุงศรีอยุธยายุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาการทำมาค้าขายแต่เราถูกข้าศึกพม่าร้อนจนบ้านเมืองอยุธยาของเราไม่เหลือซากอะไรเลยจะให้ทุกคนกลับไปและไปเป็นตัวละครในยุคนั้นอยู่ในกล่องปริศนาใบนี้ครับหรือนี่คือร่องรอยของบรรพบุรุษในกรุงศรีอยุธยาที่จะพาเรากลับไปนายทหารหานกล้าแห่งกรุงศรีอยุธยาถ้าจะชิงชัดชิงชัยนำทัพบุกดูรุกเริ่มมิให้ข้าศึกได้มาทำประเทศไทยหากอยุธยาพลาดพลั้งเสียทีคงไม่อาจพลิกฟื้นคืนแผ่นดินไทยเราก็คงต้องตกเป็นทาสให้แก่
ตรงหงสาวดีชั่วกันและปาวสารทหารหานกล้าผู้นี้อยากที่จะให้ลูกหลานปัจจุบันได้สร้างจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เห็นถึงบรรพบุรุษที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่รักษาป้องบ้านครองเมืองให้ลูกหลานจวบจนชั่วปัจจุบันนักเรียนครับบรรพบุรุษคือผู้ปกป้องบ้านเมืองการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อาณาจักรอยุธยาล่มสลายประชาชนตอนนั้นจะอยู่อย่างไรครับเพราะวันนั้นถึงมีวันนี้ให้เราได้มีแผ่นดินไทยอาศัยถอดคราบวีรบุรุษผู้กล้าครับคุณครูจะพานักเรียนนำเข้าสู่ยุค 4.0 ครับคุณครูขอจอครับเราจะเป็นแรปเปอร์เราจะเป็นแรปเปอร์คุณครูอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับมองไปในบนจอครับโย่คุณครูเพิ่งแต่งมาเลยนะครับคุณครูอ่านให้ฟังก่อนประเทศไทยเรานี้จงรักภักดีสถาบันเราสุขสงบใจเพราะว่าคนไทยรักกันมีชาติมีศาสนาสำนึกค่าสถาบันศึกษาประวัติศาสตร์นอกเหนือกระดาษที่เรียนกันเรียนรู้อย่างทันสมัยเพราะประเทศไทยนั้นสำคัญทำน้องนะครับนักเรียนสามารถที่จะบันทึกกล้องมือถือแล้วก็เอาไปฝึกร้องได้นะครับอาจจะช่วยให้นักเรียนเกิดความรักชาติมากขึ้นนะครับประเทศของไทยเรานี้จงรักภักดีสถาบันเพื่อสุขสงบใจเพราะว่าคนไทยเรารักกันมีชาติมีศาสนาสำนึกในค่าสถาบันศึกษาประวัติศาสตร์นอกเหนือกระดาษที่เรียนกันเรียนรู้อย่างทันสมัยเพราะประเทศไทยสำคัญไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติปลีพลองประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยขอบคุณและสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหขนลุกมากๆเป็นช่วงๆเลยไม่ใช่ว่าปวดท้องอะไรนะไม่ใช่แต่แบบหูนำเสนอได้ดีมากๆคณะกรรมการนี่หัวเราะกันไปก็หลายรอบอันนี้ก้อยว่าเองนะคะต้องมาแน่ๆไอ้ป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยต้องได้แน่ๆต้องได้อ่ะ1ใน3อ่ะได้ทั้งสาระและความบันเทิงมากๆครับอยากจะต่อสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงได้มั้ยได้มั้ยโอ้โหขอเวลาเก็บอุปกรณ์หน่อยอุปกรณ์เข้ามาเยอะมากจัดเต็มมาจากข้างมาจากในตัวหูเพียบเลยนะมองไปนี่น้องหลายๆคนยังหัวเราะไม่หยุดเลยนะชื่นชอบมากชอบก็ต้องกดโหวตนะคะดีเจ็ดค่ะดีเจ็ดอุดมวงมาโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ครับค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะทีนี้เดี๋ยวมาต่อที่ดีแปดนะคะคุณสถานันนาวรัตน์จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์มาจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะพบกับดีแปดค่ะสถานันนาวรัตน์ครับก็จะไปจบที่11นาฬิกา15นาทีนะคะเชิญค่ะเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ1ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสวัสดีครับคำกล่าวข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคำกล่าวที่นักเรียนทุกคนคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเราเรียกคำกล่าวนั้นว่าคำปฏิญาณตนของลูกเสือไทยลูกเสือถือกำเนิดมาจากกองเสือป่าปัจจุบันก็คือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนลูกเสือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกเด็กชายและเด็กหญิงอย่างพวกเรา
ให้มีความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะมีทักษะชีวิตและทักษะสังคมและที่สำคัญมีความซื่อสัตย์ดังสโลแกนของลูกเสือที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตย์ถูกต้องครับและนักเรียนทราบไหมครับว่าผู้ที่ให้กำเนิดลูกเสือไทยคือใครกันคุณครูขอตัวแทน1คนตอบครับขอตัวแทนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย1คนตอบครับลุกขึ้นครับมีใครทราบไหมครับผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยคือใครตอบได้แต่ไม่ลุกถูกต้องนะครับตบมือเพื่อนหน่อยครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กษัตริย์ไทยเพียงพระองค์เดียวผู้ที่ทรงได้รับราชสมัญญานามว่าเป็นมหาธีรราชของชาติไทยมหาธีรราชเกิดจากคำสามคำมารวมกันครับคำแรกคือคำว่ามหาที่แปลว่าอะไรลูกแปลว่ามหาแปลว่าอะไรลูกยิ่งใหญ่ธีระแปลว่านักปราชญ์และคำสุดท้ายคำว่าราชที่แปลว่ากษัตริย์มหาธีรราชจึงหมายถึงกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับและนักเรียนทราบไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับราชสมัญญานามจากประชาไทยว่าเป็นมหาธีรราชมีเหตุผลอื่นใดบ้างที่นอกเหนือจากที่พระองค์ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทยครูให้เวลาคิด5วินาทีเริ่มจับเวลาครับหมดเวลาครับบางคนอาจจะยังคับคลายคับคลาบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกวันนี้6นาทีนับจากนี้ไปทุกคนจะได้ทราบว่าสาเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับราชสมัญญานามว่าเป็นมหาธีรราชหรือยอดนักปราชญ์ของชาติไทยมีด้วยกันหลายด้านจงตั้งใจฟังเอาใจใส่ไปกับเรื่องที่ครูพูดเพราะเรื่องที่ครูพูดในวันนี้เป็นเรื่องของนักเรียนและจะอยู่กับนักเรียนไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนด้านแรกเลยนะครับพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ด้านวรรณกรรมและการศึกษาพัฒนาช้าก่อนหลังจะไปไหนฮะหม่อมฉันอยู่ไปก็เครื่องแต่ทรงจะรำคาญพระองค์องค์สุเทพใครหนอบอกแก่ลงครานว่าพี่รำคาญเจ้ามัทนาหม่อมฉันสังเกตเองเห็นและคิดไปเองเจ้าค่ะองค์สุดเทพหลอกนี่มาล้อเล่นเห็นตัวพี่เป็นคนโง่หรือบ้าฉันได้มัทนาออกไปเจ้าจงไปเกิดเป็นดอกกุหลาบหากวันใดที่เจ้ารับรักข้าเจ้าจะกลายร่างเป็นหญิงสาวดังเดิมออกไปเทวะหากว่าท่านบังคับรักข้าเยี่ยงนี้ข้าขอเป็นดอกกุหลาบดีกว่าอย่างน้อยข้าจะได้มีหนามที่ป้องกันบุรุษเพศที่ใจร้ายเยี่ยงท่านได้ข้าไปแล้วนะบายบทละครดังกล่าวนะครับมาจากเรื่องมัทนภาธาเป็นหนึ่งในวรรณกรรมทั้งสิ้น 1,236 เรื่องที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาพระองค์ทรงโปรดการพระราชนิพนธ์ทั้งบันเทิงคดีและสารคดีจึงได้บันทึกเรื่องราวและก็พระราชนิพนธ์ไว้ถึง 1,236 เรื่องปัจจุบันท่านนักเรียนสังเกตเห็นนะครับว่าในหนังสือแบบเรียนของเราทั้งวิชาสังคมศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาภาษาไทยมีหลายเรื่องเลยที่ดึงเอาบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์มาเป็นบทเรียนก็เพราะว่ามีแง่คิดที่หลากหลายมีเรื่องราวที่โดดเด่นมากมายอย่างเช่นในมัธยมศึกษาปีที่5ก็มีเรื่องมัทนภาธาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็มีเรื่องเห็นแก่ลูกและเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์มักจะสร้างวัดประจำราชการเพื่อที่จะแสดงความเป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนาแต่พระองค์ทรงมีความคิดที่แตกต่างจากอดีตครับพระองค์ทรงคิดริเริ่มที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจำราชการนั่นก็คือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงปัจจุบันก็คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตบมือครับ
วันนี้เข้ามานั่งกับเราด้วยนะครับยูนิฟอร์มวชิราวุฒิวิทยาลัยอยู่ทางขวามือของครูครับท่านนักเรียนอยากทราบขวามือของครูนะครับที่มีบั้งคอและก็ชุดเท่ๆนั่นแหละครับเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านต่อมานะครับด้านที่2พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ด้านการปกครองทุกคนมองไปรอบๆครับมองไปให้ทั่วมองเพดานมองโพเดียมมองไมค์แล้วมองครูตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับรัฐสภารัฐสภานะครับเป็นระบบที่ถือกำเนิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยหากถามนักเรียนหลายคนว่าคนไทยรู้จักคำว่าประชาธิปไตยจริงๆเมื่อไหร่บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าคนไทยรู้จักคำว่าประชาธิปไตยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ซึ่งเป็นคำพูดที่ผิดโดยสิ้นเชิงความจริงแล้วคนไทยรู้จักคำว่าประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เพราะรัชกาลที่6พระองค์ทรงเป็นครูสอนประชาธิปไตยคนแรกๆของประเทศไทยโดยพระองค์สร้างเมืองจำลองเมืองหนึ่งครับเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองดุสิตธานีเมืองดุสิตธานีประกอบไปด้วยสถานที่ราชการสำคัญพระบรมมหาราชวังและสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของดุสิตธานีก็คือพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา2พรรคและให้มีการเลือกตั้งแบบวิถีประชาธิปไตยจึงทำให้คนไทยรู้จักคำว่าประชาธิปไตยตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475และด้านต่อมาครับพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยนะครับล่าสุดองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกสั้นๆว่ายูเนสโกได้ยกย่องให้โขนไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตบมือสิครับเลยเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งโขนเป็นศิลปะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและในสมัยรัชกาลที่6นะครับเป็นสมัยที่นาฏศิลป์ไทยและการแสดงของไทยเฟื่องฟูมากที่สุดก็เพราะพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครขึ้นมารวมไปถึงบทละครโขนด้วยอีกทั้งยังจัดการแสดงและที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นครูฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองโขนที่มีรากฐานมั่นคงถึงปัจจุบันก็เพราะในรัชสมัยหนึ่งเรามีพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงเป็นครูโขนและพระราชทานบทโขนให้แก่ปวงชนชาวไทยโขนจึงได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในฐานะมรดกโลกและนี่เป็นแค่ผลส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับราชสมณานายามว่าเป็นมหาธีรราชของชาติไทยสุดท้ายแล้วครูมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอครับแต่ก่อนครูจะขอขอให้ทุกคนหลับตาลงครับคนที่หลับตาแล้วก็หลับต่อนะครับหลับตาลงครับครูจะขอให้ทุกคนเป็นคำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะรักชาติแบบที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงรักเราจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาประเทศชาติแบบที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเสมอมาตลอดทุกรัชสมัยและสุดท้ายเราจะตั้งใจทำดีแบบที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างเสมอมาใครคิดว่าทำได้ไม่เหนือบากว่าแรงที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะทำได้ในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกไทยคนหนึ่งขอให้ยกมือขึ้นครับใครคิดว่าทำได้บ้างเอามือลงครับเปิดตาได้ขอบคุณสำหรับคำมั่นสัญญานะครับสุดท้ายแล้วประวัติศาสตร์คือเรื่องของพวกเราคือรากเหง้าของทุกคนเมืองไทยก็เหมือนต้นไม้ดำรงเนิ่นนานอยู่ได้เพราะเรามีรากสวัสดีครับปรบมือให้กับ D8 ด้วยค่ะโอ้โหหัวร้อกันแบบไม่หยุดเลยนะคะต่อเนื่องกันมาเลยครับค่ะก็พบกับท่านต่อไปเลยนะฮะค่ะ
ดี9เรืออากาศโทหญิงลุวราเฮงเทียนศรีโรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศครับเชิญครับ10นาทีจะไปจบที่11นาฬิกา26นาทีนะคะเชิญค่ะกด enter จริงๆจะมีเสียงนิดนึงนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขอสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่อยู่ในอาคารรัฐสภาแห่งนี้ค่ะชื่อเรืออากาศโทหญิงนุรานนท์ศรีนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาการเมืองการปกครองโรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศค่ะก่อนอื่นเลยขอถามน้องๆในที่นี้ก่อนว่ามีใครอยากเป็นทหารอากาศบ้างไหมคะมีใครอยากเป็นบ้างไหมโอ้มีคนข้างหน้านะคะหลายคนยังแบบเอ๊ะอะไรคือทหารอากาศนะคะยังไม่อยากเป็นบ้างหรอชุดสวยนะลูกไม่อยากเป็นโอเคบางคนยังไม่ตื่นนะคะตื่นได้แล้วนะคะในที่นี้นะคะวันนี้ก็รู้สึกก่อนอื่นเลยตอนนี้ยอมรับตื่นเต้นมากรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาพูดในหัวข้อสำนึกรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่ออนาคตไทยค่ะยอมรับว่าตอนแรกที่ได้ยินหัวข้อนี้ภายในเวลา8นาทีจะให้พูดถึงสถาบันหลักของชาติยอมรับว่าค่อนข้างยากเลยค่ะเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ล้วนแต่มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อประเทศชาติมากมายค่ะปรากฏว่าครูก็นั่งคิดไปนู่นนี่นั่นไปนะคะก็มองไปนอกหน้าต่างค่ะสิ่งที่เห็นค่ะปึ้งนะคะนี่โรงเรียนครูนะคะสิ่งที่เห็นคือภาพนี้ค่ะนะคะเป็นเครื่องบินค่ะที่อยู่ในที่ทำงานของครูนะคะพอครูได้เห็นเครื่องบินค่ะนักเรียนครูก้มลงมองดูที่เครื่องแบบของตัวเองครูปิ๊งไอเดียเลยค่ะคิดได้ตอนนั้นเลยค่ะว่าครูอยากจะพูดถึงพระมหากษัตริย์องค์ใดนักเรียนเดาได้ไหมคะว่าครูจะพูดถึงพระมหากษัตริย์องค์ใดของไทยใบให้ว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของไทยค่ะที่เริ่มในกิจการการบินค่ะนะคะใครเอ่ยพระมหากษัตริย์ที่ใหญ่พระองค์นั้นคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีค่ะสำหรับทหารอากาศทุกคนนะคะทุกคนเปรียบพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนพระราชบิดาผู้ให้กำเนิดกองทัพอากาศขึ้นมาค่ะทหารอากาศทุกคนนะคะมีความจงรักภักดีในพระองค์อย่างมากมั่นใจเลยว่าหลายคนอาจจะสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมถึงได้รักทหารอากาศถึงได้รักพระองค์มากขนาดนี้เพราะอย่างที่บอกค่ะพระองค์เป็นเหมือนพระราชบิดาที่มอบตั้งกองทัพอากาศขึ้นมานะคะจริงๆต้องขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะในวันที่17ธันวาคมหรือเมื่อวานนี้แล้วย้อนไปร้อยกว่าปีค่ะในพุทธศักราช2446ค่ะบุคคล2คนในภาพนี้ค่ะคือพี่น้องตระกูลไรท์ได้สร้างเครื่องบินสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกทำให้โลกรู้จักการบินค่ะและในประเทศไทยค่ะมีสร้างเครื่องบินสำเร็จครั้งแรกค่ะและในประเทศไทยค่ะกิจการการบินของเราเริ่มขึ้นในสมัยของพระองค์ค่ะรัชกาลที่6นะคะซึ่งเป็นพระองค์แรกเลยเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยพระองค์แรกเลยนะคะที่มองเห็นถึงความสำคัญของการบินเพราะตอนนั้นเนี่ยพระองค์เห็นแล้วแหละว่าสยามประเทศถูกคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะป้องกันประเทศไว้ให้ได้จึงเล็งเห็นว่าการบินนี่แหละจะปกป้องสยามประเทศได้เพราะฉะนั้นในรัชสมัยของพระองค์นะคะพระองค์ได้ซื้อเครื่องบินเป็นครั้งแรกตั้งสนามบินเป็นครั้งแรกสนามบินที่ทุกคนรู้จักกันดีทุกคนรู้จักสนามบินอะไรกันบ้างคะสุวรรณภูมิเนาะเด็กสมัยนี้จะรู้จักสุวรรณภูมิค่ะแต่เราจะพูดถึงสนามบินที่เก่าแก่กว่านั้นหลายคนน่าจะเคยใช้บริการนี่เป็นภาพยุคบุกเบิกแรกเลยนะคะสนามบินเลยคะดอนเมืองเก่งมากนะคะสนามบินดอนเมืองก่อตั้งในสมัยของรัชกาลที่6ค่ะไม่เพียงแค่นั้นสนามบินดอนเมืองยังทำหน้าที่เป็นประตูสู่ประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วค่ะถ้านับปีนี้104ปียาวนานมากๆเรียกได้ว่ากิจการการบินของทั้งหมดของประเทศไทยเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ค่ะนี่เลยเป็นคำตอบของคำถามว่าทำไมทหารอากาศจงรักภักดีต่อพระองค์ค่ะและสิ่งที่พระองค์เคยคาดคิดไว้โดยคาดคะเนไว้ว่าโลกจะเต็มไปด้วยสงครามโลกกำลังจะมีภัยคุกคามมาถึงสยามก็เป็นจริงค่ะเพราะหลังจากนั้นไม่นานค่ะสยามได้เข้าสู่ในแบบเรียนค่ะเคยเรียนกันไหมสยามเข้าสู่
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะหรือ The Great War หรือมหาสงครามค่ะถามว่าสมรภูมิรบอยู่ที่ไหนโอเคอยู่ในยุโรปแต่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสงครามนี้ได้ค่ะเพราะเราโดนล้อมรอบด้วยมหาอำนาจที่ยึดเพื่อนบ้านเราเป็นอาณานิคมช่วงแรกค่ะรัชกาลที่6บอกเป็นกลางไปก่อนนะเรายังไม่ต้องเข้าร่วมแต่อยู่ไปอยู่มาชักไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่เป็นกลางต่อไปเราอาจจะเสียผลประโยชน์ก็ได้ในที่สุดท่านตัดสินใจค่ะเข้าร่วมในสงครามนี้การเลือกสำคัญเหมือนนักเรียนเลือกแฟนนะคะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันค่ะในสงครามเลือกข้างผิดหมายถึงหายนะเลยนะคะเพราะประเทศแพ้สงครามทันทีด้วยที่พระองค์เป็นกษัตริย์องค์แรกค่ะที่เรียนจบจากต่างประเทศจบจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะไม่ใช่ฮอกวอตส์นะลูกไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะฮอกจะพูดว่าฮอกวอตส์แล้วออกฟอร์ดค่ะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อเสียงมากทรงวิเคราะห์สถานการณ์ได้ค่ะว่าถ้าเราเข้าร่วมในฝั่งสัมพันธมิตรชนะสงครามแน่นอนจึงตัดสินใจค่ะเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีผู้นำอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสและประกาศสงครามกับมหาอำนาจกลางที่มีผู้นำอย่างเยอรมันเองทีไม่ได้ประกาศสงครามอย่างเดียวนะคะนะทรงฉลองพระเครื่องมหาพิชัยยุทธค่ะเป็นชุดของนักรบสำหรับกษัตริย์สมัยโบราณนี่ทรงชุดแดงทั้งชุดภาพนี้หายากมากเลยนะคะนอกจากนั้นนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ค่ะพระองค์ส่งทหารของสยามจำนวน 1,250 คนเข้าร่วมรบในสงครามครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่เราได้ส่งทหารเข้าในสงครามขนาดใหญ่ครั้งนี้ค่ะนะคะและหลังจากนั้นไม่นานค่ะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับฝั่งเราเป็นฝั่งชนะโอ้โหฝั่งเราชนะปุ๊บประเทศสยามเราได้รับประโยชน์มากมายจากการเข้าร่วมสงครามและชนะด้วยนะคะในครั้งนี้โอ้โหแบบเราแบบได้แก้ไขสนธิสัญญาที่เราเคยแก้ไม่ได้ในสมัยรัชกาลที่4เราแก้ได้หมดค่ะมากไปกว่านั้นเรายังได้ประกาศกิตติคุณของประเทศเราให้นานาชาติได้รู้จักว่าทหารของไทยเราเนี้ยมีความเก่งกล้าสามารถเคียงไหนนะคะและที่สำคัญค่ะเรายังได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมโลกอย่างเต็มความภาคภูมิและภาพต่อไปนี้ค่ะครูดูครั้งแรกโคตรขนลุกเลยขออนุญาตใช้คำพูดหยาบคายนะคะภาพนี้ค่ะภาพกองทหารไทยเดินสงสนามลอดประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นภาพที่ครูดูปุ๊บขนลุกมากเป็นครั้งแรกค่ะที่ธงไตรรงค์ของไทยได้สะบัดในกองทหารขนาดใหญ่นอกแผ่นดินไทยร่วมกับประเทศที่ชนะสงครามนักเรียนดูภาพนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกขนลุกหนาวใช่ไหมลูกอ๋อไม่ใช่นะคะขนลุกเพราะรู้สึกตื้นตันครูดูทุกครั้งแบบเฮ้ยทหารไทยเราเจ๋งอะที่อยู่ข้างหน้านั่นคือธงไตรรงค์ที่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่6ค่ะนะคะแม้ว่าสงครามโลกจะเวียนมาบรรจบปีนี้ครบ100ปีแล้วแต่ภาพในเหตุการณ์นั้นคนไทยยังจำได้ไม่ลืมเลยนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราชนะในสงครามขนาดใหญ่ครั้งนี้ค่ะด้วยภารกิจของพระองค์ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะรวมถึงผู้บรรยายก่อนหน้านี้ด้วยเลยทำให้ปวงชนชาวไทยถวายพระราชสมณานายามว่าพระมหาธีรราชเจ้าหรือมหาราชผู้เป็นจอมปราดค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและยกย่องพระองค์ค่ะนะคะในช่วงรัชท้ายรัชสมัยค่ะเป็นที่น่าเศร้าว่าพระองค์ทรงพระประชวรหนักด้วยพระโลหิตเป็นพิษมีตอนที่ครูอ่านหนังสือเล่มนึงเขาบอกว่าพระองค์จะยกพระหัตถ์ขึ้นเพื่อลูกพระราชธิดาที่เพิ่งประสูติยังทรงไม่มีแรงเลยค่ะสุดท้ายทรงร้องไห้และเสด็จสวรรคตวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยปวงชนชาวไทยเสียใจอย่างที่ไม่หาคำบรรยายใดๆมาอธิบายได้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เศร้ามากค่ะแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตเวลาหลายสิบปีแล้วแม้ว่าคนไทยเราหรือตัวดิฉันเองเนี่ยหรือครูเองเนี่ยจะไม่ได้เกิดทันในรัชสมัยของพระองค์แต่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ยังคงอยู่ในประเทศไทยเสมอมาและยังคงอยู่ในใจของคนไทยเราตลอดไปสิ่งที่นักเรียนทุกคนในที่นี้ทำได้คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพื่อสานต่อสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เคยได้ทำไว้รักษาไว้ค่ะอย่าให้มันหายไปนี่คือสิ่งที่ครูจะสามารถทำได้เหมือนกับวันแรกวินาทีแรกที่ครูได้รับราชการครูตั้งปณิธานไว้ค่ะ
ครูจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดเพื่อชาติศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์และสุดท้ายเพื่ออนาคตไทยขอบคุณค่ะดีสิบค่ะดีเก้านะคะเดี๋ยวจะมาถึงอีกดีสิบนะคะที่เตรียมตัวต่อไปเป็นคนสุดท้ายครับถูกใจชอบใครกดได้เลยโหวตมีดีหนึ่งมาจนถึงดีเก้าแล้วเหลืออีกท่านหนึ่งอีกหนึ่งท่านสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นอย่างไรบ้างนะคะไปพบกับทางคุณอมัตหลีขารีนะคะจากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดสงขลาดีสิบค่ะครับหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพรันหากพวกเราทุกคนรักชาติจงตบมือพรันหากพวกเราทุกคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จมัวผัดวันทำไมกันเล่าจงตบมือพรันเยี่ยมมากครับเช็คว่าทุกคนยังตื่นอยู่นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่านนะครับกับผมนายอามัดหลีขารีนะครับเป็นครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับฟังจากคำทักทายดูจากการแต่งกายฟังชื่อก็คงจะทราบนะครับว่าผมเป็นมุสลิมแล้วก็คนไทยมักจะตั้งคำถามนะครับว่ามุสลิมรักชาติหรือเปล่ามุสลิมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากน้อยแค่ไหนในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งครับผมยืนยันด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่ามุสลิมไทยรักชาติมุสลิมไทยที่เกิดอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเราได้รับสิ่งต่างๆมากมายจากประเทศนี้ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐสภาแห่งนี้เคยมีท่านประธานรัฐสภาที่เป็นมุสลิมพระท่านวันมุฮัมมัดมะทาเคยมีรัฐมนตรีที่เป็นมุสลิมหลายท่านนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพและโอกาสกับคนทุกชาติทุกศาสนาที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยวันนี้ครูอยากจะถือโอกาสนี้ครับมาบอกเล่าเรื่องราวที่ครูพร่ำสอนนะครับให้กับศิษย์ของครูที่สงขลาโรงเรียนของครูเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเล็กๆนะครับนักเรียนทุกคนเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยทุกท่านครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกหมายความว่าพระองค์เป็นผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาพุทธดำรงตนอยู่ในหลักการของพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกคือให้การอุปถัมภ์ดูแลทุกศาสนาอย่างเสมอภาคกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีปรากฏอยู่เพียงในรัฐธรรมนูญครับแต่มันถูกทำให้เห็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ที่พวกเราสามารถสัมผัสและเรียนรู้ได้คุณครูเป็นท่านหนึ่งนะครับที่พยายามรวบรวมข้อมูลพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่มีต่อประสงค์นิกรชาวไทยมุสลิมและได้พบเรื่องราวต่างๆมากมายครับพระองค์ท่านมีพระมโหสถกรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อประชาประสบนิกรชาวไทยมุสลิมภาพนี้เป็นภาพที่พี่น้องมุสลิมให้เกียรติพระองค์ท่านด้วยการขึ้นไปนั่งประทับบนมิมบัตซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้แสดงธรรมเทศนาในมัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเกียรติบุคคลที่สามารถที่จะขึ้นไปประทับบนมิมบัตได้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติมากเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ประสบนิกรชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และวันนี้ครับครูอยากจะนำพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่ให้พวกเราที่อยู่ในห้องนี้ได้รับทราบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมที่กำลังรับชมอยู่ทาง Facebook ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบเช่นเดียวกันนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านทรงมีดำริให้มีการแปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาอิสลามนะครับตัวบทเป็นภาษาอาหรับ
เป็นหลักคำสอนคำสั่งใช้คำสั่งห้ามประวัติศาสตร์รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับและคัมภีร์อัลกุรอานถูกแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกนะครับภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นในขณะนั้นยังไม่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยยังเป็นอุปสรรคยังเป็นปัญหาในการศึกษาหลักการของศาสนาด้วยภาษาของเราเองเหตุการณ์นี้ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2505นะครับกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและได้ถวายน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระมหาคัมภีร์กุรอานฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้กับพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรครับและได้ทรงศึกษาและมีพระราชองค์การให้ท่านจุฬาราชมนตรีในขณะนั้นคือท่านต่วนสุวรรณศาสตร์ดำเนินการแปลพระมหาคัมภีร์กุรอานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะให้คนไทยทั้งประเทศและมุสลิมไทยได้ศึกษาพระมหาคัมภีร์กุรอานด้วยภาษาของตนเองนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นะครับพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะแต่ทรงมีดำริให้แปลคัมภีร์ของศาสนาอื่นและไม่เพียงเท่านั้นครับการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเรื่องที่ยากมากครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาไทยต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาอาหรับและต้องมีความรู้ในเรื่องของหลักการศาสนาไปพร้อมๆกันด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการใช้ทรัพยากรเช่นในสมัยนั้นเทคโนโลยีในการพิมพ์ภาษาอาหรับในประเทศไทยก็ยังมีปัญหาอยู่มากพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ครับในการสนับสนุนภารกิจนี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จและทุกครั้งที่ท่านจุฬาราชมนตรีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านก็จะทรงสอบถามถึงความก้าวหน้าทุกครั้งว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วมีอะไรให้เราช่วยเหลือบ้างนี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ครับที่มุสลิมจะต้องจารึกไว้ในหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสำคัญกับหลักการของศาสนามากถึงเพียงนี้หลังจากที่มีการพิมพ์พระมหาคัมภีร์กุรอานพระองค์ก็ได้ส่งพระราชทานให้กับมัสยิดต่างๆทั่วประเทศพระราชทานให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่จะให้คนไทยเพื่อที่ให้มุสลิมไทยได้ศึกษาหลักการของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงทุกท่านครับคงไม่มีประเทศไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงนับถือศาสนาอื่นแต่ให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามถึงเพียงนี้นี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่มากและทุกท่านครับทำไมล่ะครับมุสลิมไทยถึงจะไม่รักชาติทำไมล่ะครับมุสลิมไทยถึงจะไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เบื้องหลังของเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อยู่เป็นรูปเล่มครับแต่คือสิ่งที่พระองค์ท่านกำลังจะบอกว่าคนไทยต้องรักกันพระองค์ท่านเข้าใจมุสลิมเมื่อครั้งที่ท่านวันวัดนอมาธาดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านมุสลิมไม่สามารถที่จะหมอบกราบได้พระองค์ท่านเข้าใจครับพระองค์ท่านมีพระราชบารุปว่าสิ่งไหนทำได้ก็ทำสิ่งไหนที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเมื่อวันรัฐธรรมนูญมีการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญต้องถวายเพลให้กับพระภิกษุสงฆ์ท่านวันมวัดนอมไม่สามารถทำได้ท่านบอกว่าท่านก็มอบหมายให้รองประธานรัฐสภาสามารถทำแทนได้นี่คือความเข้าใจความเอาใจใส่และความหวังดีอย่างจริงใจต่อประสงค์นิกรชาวไทยมุสลิมในประเทศนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเพื่อจะสรุปและบอกว่าเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์นี้เพื่อเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานนี้เราคนไทยทุกคนต้องรักกันครับ
เราต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกศาสนาเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่างและมรดกสำคัญในวันนี้คือพระมหาคัมภีร์กุรอานที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วผมอยากจะฝากไปถึงมุสลิมไทยทั่วประเทศครับให้ศึกษาพระมหาคัมภีร์กุรอานอย่างลึกซึ้งและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราให้ได้มากที่สุดและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมอยากจะบอกว่ามุสลิมทุกคนในประเทศไทยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างสุดหัวใจวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ปรบมือให้กับดีสิบด้วยนะคะคุณนามัดหลีขารีจากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดสงขลาครบถ้วนแล้วนะคะทั้ง10ท่านนะคะ D1 ถึง D10 ค่ะต่อไปนี้จะมาฟังเสียงของทางคณะกรรมการกันบ้างนะคะว่าชมไปเรียบร้อยฟังเรียบร้อยดูเรียบร้อยแล้วทั้ง10ท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้แต่ละท่านจะได้มีข้อเสนอแนะต่างๆออกมานะคะอันไหนที่เป็นจุดดีอันไหนที่จะต้องมีการปรับแก้นะคะก็เดี๋ยวจะได้เรียนเชิญท่านแรกนะคะดร.จินตนันชยาสุภมิตรค่ะครับเรียนเชิญค่ะก็ที่ฟังนะคะทุกท่านก็เก่งหมดเลยนะคะเพราะว่าดูไม่มีใครยอมใครเลยเนาะแบบว่าฟาดฟันกันสุดฤทธิ์นะคะยิ่งกว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สเมื่อวานนี้นะคะก็เท่าที่เห็นนะคะอย่างท่านแรกเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะเดี๋ยวพูดยืนพูดดีกว่าไหมก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นโดนคนแรกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสู้อยู่แล้วทหารไทยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการยังไม่มีการทำเสียงหนักเสียงเบาอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะแบบว่าเสียงเดียวกันไปหมดเลยคือเสียงดังหมดเลยหรืออะไรเงี้ยนะคะยังบางคนก็เก่งนะคะก็สามารถจะปรับได้นะว่าให้มันมีแบบอารมณ์มีฟีลลิ่งหน่อยอันนี้เกิดเสียงเบาอันนี้ก็เสียงหนักนะคะบางคนก็พร็อพมาเต็มนะคะโอ้โหแบบว่ามีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนะคะก็เหมือนน้องๆเขาก็ชอบนะพวกนักเรียนเขาจะชอบอะไรที่มันดูสนุกสนานนะคะก็ไม่ซีเรียสคือนิดนึงเพราะว่าทางกรรมการเนี่ยก็จะอาจจะอายุเยอะนิดนึงนะคะส่วนเด็กก็จะชอบอีกอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้มีการทำป๊อปปูล่าโหวตนะคะว่าเด็กจะชอบอะไรนะคะส่วนกรรมการชอบอะไรก็เป็นคนละอย่างกันนะคะเท่าที่ดูนะคะก็ทุกท่านก็มีการพูดจาที่ชัดเจนนะคะเสียงดีนะคะทุกคนพูดเสียงเข้าใหม่มีการใช้อักขระควบกล้ำที่ดีนะคะแต่ด้วยความตื่นเต้นบางคนก็มีพลาดบ้างนะคะพูดแล้วลิ้นพันกันบ้างอะไรงี้ก็อภัยได้นะคะแล้วก็บางคนก็จะพูดถึงเรื่องส่วนตัวว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการที่สปีชที่การดึงเอาความรู้สึกส่วนตัวออกมาเพื่อจะฉีดตีแผ่ให้คนฟังนะคะคล้อยตามเรื่องของเราบางคนก็มาด้วยนกหวีดนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไอ้ที่หลับอยู่ข้างหลังเนี่ยให้ตื่นนะคะเพื่อที่จะฟังบางคนก็มาด้วยการตบมือนะคะซึ่งท่านสุดท้ายก็มีตบมือเอาแบบพี่นรสอุดมนะคะอันนี้เทคนิคนี้ดีนะคะใช้ได้นะคะส่วนอีกเทคนิคนึงเอาละลิ้นพันกันอะไรนะโอแปะก็ดีนะคะมันเกิดเป็นการย้ำให้ว่าพอนักเรียนพูดตามแล้วเนี่ยนักเรียนจะจำได้นึกออกไหมว่าพอพูดตามปั๊บอาจจะแบบดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าพอพูดตามปั๊บนักเรียนจำได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทำให้นักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์นะคะมีการเขาเรียก two way communication คือเป็นทั้งคู่นะคะแต่บางคนก็พร็อพเยอะนะงงมากนะคะเดี๋ยวก็หยิบนู่นหยิบนี่มานะคะส่วนในการที่อย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านระวังนิดนึงก็คือว่ามันจะต้องมีการอินโทรดักชันแล้วมีการเล่าเรื่องไปแล้วก็จะต้องมีการสรุปนะคะว่ายังไงในการสอนหนังสือซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ครูอาจารย์ทุกคนก็ควรทำทุกครั้งนะคะอันนี้ก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะไม่ว่าวันนี้จะแพ้หรือจะชนะหรือยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ดำรงไว้ด้วยความตั้งใจนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้ออกไปทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าทางรัฐสภามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับจังหวัดใกล้ๆจังหวัดของท่านเนี่ยก็อาจจะมีเรียนเชิญมาพูดด้วยนะคะก็ให้กำลังใจค่ะโชคดีขอบคุณค่ะขอบคุณท่านคอมเมนเตเตอร์ครับท่านจินตนันท์ครับ
และเรามาฟังคอมเมนเตอร์ท่านต่อไปครับเรียนเชิญท่านวิทวัฒน์บุญยสถิตครับเป็นความหนักใจของคณะกรรมการนะครับผมว่าเพราะว่าทุกท่านที่มาแสดงความคิดเห็นในวันนี้แล้วก็มาแสดงความรักความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหลายๆท่านด้วยกันที่พูดออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งเรามีความรู้สึกได้เลยครับว่ากินใจมากเพราะฉะนั้นการให้คะแนนแต่ละท่านเนี่ยเป็นความยากลำบากสำหรับผมคิดว่าทุกคนคณะกรรมการในนี้คงจะหนักใจนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวต่างๆนั้นบางเรื่องเนี่ยก็เพิ่งจะมารับรู้ที่นี่เหมือนกันนะฮะเป็นการไปเอาประวัติศาสตร์ของพระองค์ของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์ที่มากล่าวถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจครับผมคิดว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะชนะหรือแพ้คงจะต้องถ่ายรูปนะว่าจะเข้าเส้นชัยใครถึงคงเฉียดฉิวกันมากๆเลยครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทวัฒน์บุญยสถิตค่ะท่านต่อไปนะคะได้แสดงความคิดเห็นค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ค่ะกับเรียนเชิญค่ะคุณหมอครับผมหมอเฉลิมชัยนะครับผมคิดว่าวันนี้ทั้ง10ท่านไม่มีใครแพ้ครับเพราะว่าการที่คุณครูนะครับซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับไม่ได้แตกต่างไปกับวิชาชีพอื่นๆในประเทศไทยเลยจากจำนวนนับแสนคนนะครับเข้ามาอยู่ในอาคารทรงเกียรติแห่งนี้10ท่านจะเป็นผู้แพ้ได้อย่างไรครับก็ต้องเป็นผู้ชนะทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าในการวางจัดลำดับของกลุ่มผู้ชนะก็จะมีความเด่นในแต่ละประเด็นที่แตกต่างกันไปผมเองก็ไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ครบทั้ง10คนได้ก็จะพอพูดสัก 2-3 ท่านนะครับแต่คนที่ไม่ได้เอ่ยถึงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับผมคิดว่าทุกคนในความเห็นของผมเนี่ยผ่านนะครับในเรื่องของการเป็นคุณครูที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนนะครับท่านแรกที่อยากจะขอเอ่ยถึงนะครับก็คือD10นะครับคุณครูอมตผมคิดว่าคุณครูมีจุดเด่นตรงที่พูดจากความรู้สึกจริงๆนะครับสร้างความเข้าใจของความแตกต่างอยู่บนข้อเท็จจริงความหลากหลายของศาสนาในประเทศไทยได้ดีแล้วก็คิดว่าจะเป็นจุดสำคัญมากนะครับที่เราต้องการในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกคนมีความเป็นตัวตนของตนเองสูงมีความคิดมีความเชื่อความคิดความเชื่อเป็นดาบสองคมนะครับอันที่หนึ่งทำให้เรามีความมั่นใจในตนเองอันที่สองจะทำให้เราฟังคนอื่นน้อยลงผมคิดว่าคุณครูอมตทำเรื่องนี้ได้ดีต้องตอบว่าน่าประทับใจมากนะครับท่านที่สองเป็นคนที่นำเสนอด้วยความเรียบง่ายแต่พูดแล้วได้ความรู้สึกของความจริงใจที่เสียสละและทุ่มเทจากเรื่องจริงนะครับก็คือคุณครูศศิวราคุณครูสร้างแรงบันดาลใจด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นของคุณครูไม่ครบชั้นของการที่ดึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าสู่ปวงประสบนิกรชาวไทยผ่านเรื่องจริงชีวิตจริงของคุณครูเป็นการถ่ายทอดที่เรียกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวประกอบหรือองค์ประกอบแต่ไปด้วยเนื้อหาของมันเองผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่าส่งเสริมเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดได้ด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งเอาไว้พูดสุดท้ายเพราะว่าเด็กๆคงจะชอบแล้วฮากันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็คือคุณครูอุดมผมถือว่าเป็นเรื่องของการที่สร้างสรรค์เตรียมตัวมาอย่างดีมีการวางแผนเพื่อให้เกิดความสนุกแล้วก็ประทับใจผมคิดว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็จุดเด่นในตัวเองหมดเลยทั้ง3ท่านสามารถนำเข้าสู่วัตถุประสงค์นะครับแต่ในภาพรวมผมอยากจะฝากนิดนึงว่าถ้าเราดูหัวข้อเนี่ยก็คือเราต้องไป3ประเด็นครับคือเรื่องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เวลาเราโยงเรื่องทั้งหมดเราอาจจะเดินสตอรี่ของเราที่สุโขทัยบ้างที่รัชกาลที่6บ้างที่รัชกาลที่9บ้างแต่ทั้งหมดเนี่ย
ต้องโยงไปสู่ศาสนาที่หลากหลายและสุดท้ายรวมกันก็คือชาติหรือเนชั่นผมคิดว่าจุดนั้นก็คงเป็นจุดที่คุณครูทุกคนเนี่ยจะได้นำไปใช้ปฏิบัติในการนำเสนอเพื่อให้เกิดมิติภาพรวมหรือข้อสรุปคอนคลูชันในตอนท้ายสุดท้ายก็ให้กำลังใจคุณครูทั้ง10ท่านและหวังว่าท่านจะไม่เก็บความสามารถความรู้ประสบการณ์ไว้กับตัวท่านนะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยนำไปเผยแพร่เทคนิควิธีการกับเพื่อนครูนะครับที่เขาไม่มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ให้เขาได้ทำมีโอกาสทำหน้าที่กับเด็กและเยาวชนของเราให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองคุณภาพให้เป็นคนที่เก่งดีแล้วก็มีความสุขร่วมกันพัฒนาชาติไทยร่วมกันขอให้กำลังใจทุกคนครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านเฉลิมชัยครับและฟังคอมเมนต์ท่านต่อไปครับท่านสุรศักดิ์มกประดับครับเรียนเชิญครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับคุณครูทุกท่านนะครับที่มาร่วมถ่ายทอดนะครับความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนแล้วก็เป็นการเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จริงๆผมอยากจะพูดสั้นๆนะครับโดยภาพรวมของคุณครูที่มาในวันนี้เนี่ยถือว่าได้เป็นการผ่านรอบหลายๆรอบมาแล้วก็ถือว่าเป็นคุณครูที่ให้ข้อมูลนะครับร้อยเรื่องก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บางท่านยังไม่ได้ทราบในเรื่องของข้อมูลในอดีตหรือต่างๆก็คงจะมีนักศึกษาที่นักเรียนที่ก็คงจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากตรงนี้ไปก็มีการร้อยเรียงร้อยเรื่องในอดีตของโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่จะพยายามจะถ่ายทอดออกไปว่าเราควรจะรักษาสถาบันที่เราเทิดทูนไว้เหนือหัวเราไว้อย่างไรต่อไปนะครับก็ขอชื่นชมครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ได้ร่วมมานะฮะในการประกวดการแข่งขันจริงๆแล้วผมมองว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่จุดมุ่งหมายสำคัญนะครับที่จะทำให้มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นแล้วก็ผู้ชนะก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับแต่จริงๆจุดมุ่งหมายสำคัญของการประกวดในครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญก็คือการที่ใช้คุณครูนะครับในการที่จะนำสิ่งนี้ไปต่อยอดในการที่จะสานต่อให้กับนักเรียนนะครับและนักศึกษาต่อไปที่เขาจะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะได้เรียนรู้นะครับในการที่จะรักษาใน3สถาบันหลักของประเทศเป็นชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เข้าประกวดในครั้งนี้เนี่ยคงมีความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วก็อยากจะฝากครับว่าในความสามารถในครั้งนี้เมื่อประกวดแล้วไม่ได้หมายถึงว่าเราประกวดเพื่อจะได้ในสิ่งที่ชนะเลิศและเราชนะเลิศหรืออย่างไรต่อไปแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญและจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดเลยก็คือการที่จะนำนะฮะในสิ่งนี้ไปต่อยอดและสานต่อเพื่อให้กับเป็นการจุดประกายในการประกวดให้กับประชาชนและนักศึกษานักเรียนได้นำข้อมูลในสิ่งที่จะช่วยกันนะครับทำลงไว้ในซึ่งสถาบันหลักของเราชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ก็ขอฝากคุณครูด้วยครับแล้วก็ทำให้เป็นการที่จะช่วยกันจุดประกายตรงนี้ในสารต่อในโครงการอื่นๆต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านสุรศักดิ์มุกประดับนะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญดร.ลำพึงศรีมีชัยค่ะได้ให้ข้อเสนอแนะเชิญนะคะเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะในนามของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นคุณครูที่เข้ามาประกวดแห่งนี้ทำหน้าที่อย่างทรงคุณค่านะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตต่อไปประเทศไทยเราคงจะมีครูที่มีหลากหลายรูปแบบสไตล์ในการที่จะใช้เทคนิควิธีการสอนนะคะให้เด็กรู้สึกว่าไม่เบื่อและสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะก็เพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ดีต่อไปก็ขอฝากความหวังไว้กับคุณครูทุกท่านนะคะให้เป็นคุณครูที่เป็นต้นแบบที่ดีต่อไปนะคะครูดี7 day กว่าความหวังไว้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านดร.ลำพึงครับและเรามาฟังคอมเมนเตอร์ท่านต่อไปนะครับท่านมานพแย้มอุทัยเรียนเชิญครับครับขออนุญาตนะฮะในนามของสสส.นะฮะที่ได้มีโอกาส
ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะภาพรวมทั้งหมดที่เราติดตามกันมาตั้งแต่รอบแรกจาก46ท่านที่อยุธยานะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยเรายังชื่นชมว่าทำงานกันแค่2วันและมีโอกาสทำงาน2วันได้คลิปได้สิ่งที่ดีๆให้กับกรรมการทุกคนนะฮะได้พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วแล้วก็ทั้ง10ท่านนี้จึงได้ถูกคัดเลือกนะฮะที่จะให้กลับไปทำสิ่งที่ฝันสิ่งที่คิดว่าจะนำมาเป็นสื่อการสอนนะเป้าหมายก็คือการทำสื่อการสอนโดยที่จะผ่านทางด้านโซเชียลเพราะนั้นเวลาเราพิจารณาในส่วนของกรรมการนะฮะทางด้านทางผมเนี่ยนะฮะก็คือเราจะพิจารณาลักษณะของการที่ว่ามันจะเป็นสื่อที่ถูกผลิตและวางไว้บนโซเชียลได้อย่างไรไม่ใช่ได้อย่างไรได้อยู่แล้วแต่มันจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้มีความสามารถที่จะดำรงคงอยู่ได้เหมือนกับตัวอย่างคลิปที่เราเป็นตัวแม่แบบให้เห็นไหมมันจะมีความทันสมัยอยู่เสมอนะฮะพูดเมื่อไหร่เราอีก15วันอีก15เดือนอีก15ปีมันจะยังคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะติดตามดูได้เรื่อยๆไม่นะตัวนี้นะฮะในแง่ที่เราพิจารณากันก็คือทุกท่านทั้ง10ท่านเนี่ยนำสิ่งดีๆมาบอกหมดหลายๆเรื่องที่ผมนั่งฟังนั่งดูนะฮะที่ผมไม่รู้เรื่องนี้ไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนอาทิเช่นเรื่องของพระมงกุฎพระมหาธีรราชเจ้าเรื่องของอะไรนะฮะมุสลิมเรื่องของสุโขทัยเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยแหละฮะมันคือสิ่งที่ทางเราชอบและเราอยากให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็เสมอกันทั้งหมดก็เหลือเพียงแค่ว่าลีลาลูกเล่นนะฮะลูกเล่นที่บอกว่าโอเคเอาเข้ามาอันนี้มันแน่นอนนะฮะเพื่อที่จะดึงดูดให้คนที่ดูได้ติดตามดูก็แล้วแต่ลีลาของแต่ละท่านก็หลายๆท่านก็มีมุกเต็มไปหมดแม้กระทั่งมุกของบางท่านผมเชื่อว่าชนะโหวตไปแล้วไอ้ตรงนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะคือสิ่งที่ฝากไว้นะก็ขอชื่นชมทั้ง10ท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทหารเรื่องของมุสลิมเรื่องของลูกเสือเรื่องของการนำพาไปโยงใยเอาสัตว์โอ้น้อยออกหรืออะไรอะไรทั้งหลายแหละนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ชื่นชมนะฮะว่าทำงานเพียงแค่นี้จากวันที่เท่าไหร่นะฮะ3-4ให้กลับไป10วันไปทำกันบ้านนะทำได้ขนาดนี้ก็ต้องขอปรบมืออย่างจริงใจให้ทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณนะคะท่านมานพแย้มอุทัยค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านดนัยหวังบุญชัยค่ะได้แสดงความคิดเห็นเชิญค่ะครับก็ได้เห็นทั้ง10ท่านตั้งแต่เวทีที่วรบุรีอยุธยาแล้วก็เราไม่ได้เจอกัน2สัปดาห์นี่ผมทึ่งพอสมควรเลยว่าแต่ละท่านที่มีพัฒนาการแล้วก็มีความพร้อมสูงมากคือจริงๆชนะเลิศทั้ง10ท่านเลยในความคิดเห็นของผมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องมีการตัดสินอย่างนึงที่จะเป็นประโยชน์ที่คุณครูทุกท่านเนี่ยน่าจะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็ในการที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นก็คือว่าท่านเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบที่ดีแล้วผมอยากจะสรุปสัก 3-4 ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยท่านทำการบ้านมาท่านวิเคราะห์มาว่าท่านจะนำเสนอเนื้อหาแบบไหนจากบทเรียนของรอบแรกเนี่ยนะครับเราจะพบว่าบางท่านเนี่ยเนื้อหาเนี่ยยังไม่เชิงลึกแล้วไม่สามารถที่จะ
มานำเสนอให้เข้าใจได้โดยง่ายหลายท่านไปประยุกต์เรื่องนี้ได้ดีมีแง่มุมมีเกล็ดมีความรู้ที่เรียกว่าไปขุดค้นหาแล้วก็หาแง่มุมที่เราสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างเข้าใจง่ายนะครับอันเนี้ยต้องขอชื่นชมว่าเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับวิเคราะห์ผู้รับสารแล้วก็สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ฟังคนท้ายๆเนี่ยจะเสียเปรียบคนแรกก็จะเสียเปรียบนะครับคนกลางๆก็อาจจะได้ดูสถานการณ์ไปบ้างส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ผู้รับสารหรือผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยมีส่วนสำคัญครับว่าบริบทที่เรากำลังจะนำเสนอนั้นเนี่ยเราจะดึงความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ครับต้องระมัดระวังว่าขณะที่เราเตรียมมานั้นเนี่ยบางอย่างอาจจะยังไม่ได้จังหวะจะโคนและการดึงการมีส่วนร่วมและก็การตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญนะครับว่ามุกเราจะแป๊กหรือจะรุ่งนะครับทำนองนั้น ประเด็นที่3เนี่ยคือการตอบโจทย์นะครับในสาระสำคัญใน10นาทีนั้นเนี่ยบางท่านซ้อมมาแล้วเนี่ยโครงสร้างของการตอบโจทย์นั้นเนี่ยจุดที่ต้องเน้นก็ควรต้องเน้นจุดที่ยังไม่ได้เน้นหรือยังไม่ได้ปูพื้นเพื่อทำให้จุดเน้นเนี่ยมีจุดเด่นนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องไปย้อนดูเทปอีกทีนึงว่าบางท่านเนี่ยมีโครงสร้างนี้ชัดเจนบางโครงสร้างบางท่านยังไม่มีโครงสร้างนี้ชัดเจนแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นบทเรียนสำคัญซึ่งองค์ประกอบในส่วนตรงนี้ครับท่านถือว่าในเวทีที่มีผู้ชมขนาดนี้มากกว่าห้องเรียนของท่านท่านประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมว่าสสส.ยินดีที่จะทำงานร่วมกับท่านต่อในลักษณะที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ท่านเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ผ่านช่องทางทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็ในโรงเรียนหรือในสถานศึกษาของท่านต่อไปขอบคุณครับขอบคุณท่านดนัยครับและมาฟังคอมเมนต์ท่านต่อไปคอมเมนเตอร์ท่านต่อไปนะครับท่านสืบพงษ์รัตนดิลกณภูเก็ตเรียนเชิญครับจริงๆก็เราเจอกันตั้งแต่ตอนอยุธยานะครับมารอบนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาละกันผมมองว่าทุกท่านมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับในหลายๆด้านด้วยกันแต่ว่ารอบนี้แตกต่างจากรอบที่เป็นอยุธยาที่ทำคลิปนะครับรอบนี้เราพูดกันในสไตล์แบบเท็ดทอล์กนะครับเท็ดทอล์กความสำคัญก็คือว่าการแบ่งจังหวะของเนื้อหาการพูดการวางตำแหน่งจุดที่จะต้องพีคจุดที่ต้องให้คนดูคนฟังอินและตอบรับนะครับอันนี้มันหมายความว่าต้องซ้อมครับเพราะฉะนั้นคุณครูถ้าอยากจะกลับไปเพื่อจะทำเรื่องแบบนี้ครับให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องไหนที่เราอยากจะเน้นเรื่องไหนที่เราอยากจะทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นคนฟังมากขึ้นต้องมีเวลาซ้อมกับมันนิดนึงบางท่านเร่งจังหวะมากเนื้อหาก็เลยแน่นในเวลา10นาทีค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญของการที่จะพูดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำให้คนคล้อยตามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า อย่าง Apple เวลาเปิดตัวหรืออะไรต่างคนที่ดูเยอะๆเพราะว่าเขามีจังหวะในการพูดที่ดีนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างจากการทำคลิปความเป็นครีเอทีฟแบบผมไม่ค่อยซีเรียสมากกับรอบนี้ทุกท่านก็สามารถปรับปรุงพัฒนาไปได้เพราะเนื่องจากว่าหลายๆท่านมีความครีเอทีฟในแบบตัวเองแม้กระทั่งท่านแรกที่เป็นทหารก็มีความครีเอทีฟแบบทหารเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเอกเทศของท่านละหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลับไปพัฒนาแล้วกันว่าเราจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนนะครับสุดท้ายที่สุดก็คือความยากของการที่จะเข้าไปหาโจทย์เหมือนอย่างเดิมที่เคยย้ำว่าเมื่อเราต้องพูดถึงความว่าสำนึกมันอาจจะไม่ได้บอกว่าทำยังไงให้เขาเข้าใจถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณครูครับเป็นเด็กที่วัยไม่เท่ากันคุณครูจะต้องทำให้เขาเข้าใจก่อนถ้าเกิดยัดเข้าไปเลยในเวลาจำกัดก็อาจจะมีผลเพราะฉะนั้นการที่จะไปอยู่ในสื่อที่เป็นโซเชียลหรือการทำคลิปหรืออะไรต่างๆอาจจะต้องย่อยข้อมูลแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายแต่โดยสรุปแล้วไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกับรอบนี้ทุกคนทำได้ดีแล้วก็พัฒนาได้ดีจากเดิมไปอย่างมากขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านสืบพงษ์นะคะปิดท้ายกันที่รองวรินทร์รำไพบุญธนารีนะคะได้แสดงความคิดเห็นกับทั้ง10ท่านเลยค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะประธานจัดงานท่านพลอากาศเอกชาลีจันเรืองแล้วก็ทีมจัดงานที่แข่งขันมากนะได้ประสานงานกันก็รู้ว่าทุกท่านตั้งใจทำงานมากวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นนักเรียนของอาจารย์ทั้ง10ท่านนะก็ประทับใจมากๆค่ะ
เมื่อสมัยที่เรียนนี่อาจารย์ดิฉันคิดพ็อปขนาดนี้ไม่ทันนะก็ชื่นชมเพราะว่าแต่ละท่านมีลีลาแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีมากสอนได้เข้มข้นแล้วก็ได้ความรู้มากมายแล้วก็สนุกปนฮานะคะวันนี้ก็เลยได้ความรู้ใหม่ๆไปมากมายค่ะก็เป็นนิมิตใหม่เพราะว่าครูยุคใหม่สมัยนี้นอกจากที่จะสอนเก่งแล้วนะคะก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีความเตรียมตัวที่ดีแล้วก็จะต้องเป็นเอ็ดดูเทรนเนอร์ด้วยนะคะก็อยากจะขอให้กำลังใจครูทุกท่านในวันนี้10ท่านเนี่ยไม่ว่าใครจะได้ที่1หรือที่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยท่านเป็นที่1ในใจของดิฉันทุกคนนะคะขอสมัครเป็นลูกศิษย์ค่ะแล้วก็ขอให้เป็นครูที่ดีเป็นครูที่ดีงามแล้วก็เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการทั้ง9ท่านนะคะที่ได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง10ท่านในวันนี้ตอนนี้เรียนเชิญกรรมการทั้ง9ท่านนะคะจะได้ไปปรึกษาหารือแล้วก็จะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับรางวัลต่อจากนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทั้ง9ท่านนะคะด้านข้างห้องประชุมรัฐสภานี้นะคะจะมีห้องเล็กๆห้องย่อยที่จะได้ไปปรึกษาหารือกันนะคะพิจารณาถึงความเหมาะสมที่สุดเลยนะคะในส่วนของคณะกรรมการทั้ง9ท่านนะคะเรียนเชิญค่ะมาจากตั้งแต่D1ถึง D10 นี่ค่อนข้างจะสูสีพอสมควรคือเข้มข้นมาเป็นลำดับเลยทีนี้อาจจะตัดสินใจลำพังอาจจะยากหน่อยกรรมการอาจจะต้องถกเถียงกันพอสมควรใช่ก็เลยเดี๋ยวใช้เวลาช่วงนี้สั้นๆแหละเดี๋ยวจะได้ไปปรึกษาหารือกันนะคะกับในแต่ละท่านว่าอะแหละเพราะว่าจะได้แบบเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการจัดงานในวันนี้ด้วยนะคะที่ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วรอบชิงชนะเลิศกับโครงการครูดีเซเว่นเดย์นะคะสำนึกรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่ออนาคตไทยค่ะน้องก้อยตามสัญญาที่เราเคยให้สัญญากับน้องๆในห้องว่ายังไงคะเราไม่ได้มามือเปล่ามีของมามอบให้ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้โหวตกดโหวตก่อนนะดี1จนถึงดี10เนี่ยสัก1ดีนะรักใครชอบใครค่ะกดโหวตให้คนนั้นดี1ถึงดี10แล้วเราจะรอผลโหวตจากพวกเราในห้องส่งครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มานับถอยหลังกันสำหรับการปิดโหวต ด้วยนะคะย้ำสักหน่อยนะคะดี1ค่ะเรือเอกสุภชัยอินสว่างนะคะดี2นายปันณทัศน์มาดนอกดี3นายเกียรติศักดิ์วงเลี้ยงดี4นายสุรพลยะคำป้อค่ะครับดี5ครับนางสศิวราสุขสิริพัฒนพงศ์ครับดี6ว่าที่ร้อยตรีสันติภพโยธารัตน์ดี7นายอุดมวงมาดี8นายสถานันท์นวรัตน์ดี9เรืออากาศโทหญิงนุวราเฮงเจียนศรีและดี10นายอมัตหลีคารีค่ะใครที่ยังไม่ได้กดโหวตเข้าไปกดโหวตได้เลยนะคะจะเป็นดี1ดี2ดี3ดี4ดี5ดี6ดี7ดี8ดี9หรือดี10เลือกมาสัก1ดีนะคะเพราะว่าคนที่3ลำดับที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดเนี่ยนะคะจะเป็นคุณครูท่านใดถ้าหากว่าได้คะแนนสูงสุด3ลำดับแรกจะได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตไปด้วยนะคะ 5,000 บาทรางวัลรางวัลละ 5,000 บาทค่ะพวกเรามีส่วนในการที่จะโหวตเพื่อให้เกิดป๊อปปูล่าโหวตเรียงระดับ1ถึง3นะครับใช่ค่ะเรามีเวลาเดี๋ยวก่อนที่จะปิดโหวตจะขอแจกรางวัลจับรางวัล10รางวัล10รางวัลให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งพอจับขึ้นมาต้องมีตัวตนใช่ไหมมีตัวตนด้วยแล้วก็ทำตามกติกาใช่ครับให้ครบถ้วนถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางผู้จัดงานไปในวันนี้นะคะเมื่อแจกรางวัลเสร็จ10รางวัลแล้วเราจะเข้าดาวนะครับในการปิดโหวตท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ไม่สามารถที่จะโหวตได้แล้วนะเมื่อปิดโหวตไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ได้นำกล่องมาเลยนะคะกับการที่จะได้จับสลากกันตรงนี้นะคะว่าใครบ้างที่จะเป็นผู้โชคดีสำหรับมาร่วมงานในวันนี้นะคะเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับโครงการประกวดครูดี7 days นะคะวันนี้ที่ไม่เฉพาะแต่มาให้กำลังใจกันเท่านั้นแต่ว่าก็จะมีของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยนะคะวันนี้มีถึง10รางวัลด้วยกันค่ะเชิญครับตรงโน้นเนาะต้องไปอยู่ตรงโน้นคนหนึ่งก็ไปอยู่ก็ได้ออกมาแล้วนะครับ
านแรกนะคะท่านแรกจากโรงเรียนโรงเรียนยอดทินบุรณะค่ะโอ้โหเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายโอ้ได้ยินเสียงโอ้แสดงว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมลูกเป็นผู้ชายชื่อว่ากาดบัณฑิตไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยเชิญค่ะอยู่ไหมคะเชิญเลยค่ะท่านที่สองต่อเลยนะคะท่านที่สองต่อเลยลุ้นอยากให้ผู้หญิงได้บ้างผู้ชายได้ไปแล้วเนาะแล้วก็จริงๆด้วยค่ะเป็นผู้หญิงค่ะมาจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณค่ะนางสาวออนปรียาค่ะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนชูมือก่อนก็ได้ค่ะจะได้ทราบว่าอยู่ในนี้ด้วยนะคะมาเลยค่ะเป็นผู้โชคดีท่านที่สองท่านที่สามค่ะจับมาแล้วนะคะโอ้ดีใจโรงเรียนต่างกันไปนะคะจากรางวัลที่สามเป็นโรงเรียนสารวิทยาค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงชื่อว่าพัชนิดไหมคะพัชนิดส่งศรีมณีกุลใช่ไหมคะเชิญค่ะท่านที่สี่นะคะท่านที่สี่ไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ว่ามาจากโรงเรียนเดียวกันนะคะโรงเรียนสารวิทยาค่ะน้องปริมคนไหนคะสกุลเกตรีวันเขียนตัวเล็กมากพี่มองแทบไม่เห็นเลยลูกมีไหมคะโอเคมาเลยค่ะน้องมอต้นนะคะได้ทั้งมอต้นและมอปลายเลยโอเคถ่ายภาพหน่อยนะคะขออนุญาตท่านต่อไปนะคะโอ้โหเขามากับดวงจริงๆโรงเรียนนี้เขามากับดวงจริงๆเป็นท่านที่สามจากสารวิทยาค่ะไม่ได้มีอะไรกับโรงเรียนสารวิทยาใช่ไหมคะพูดจับรางวัลขึ้นมาไม่มีนะคะไม่มีเราโปร่งใสนะคะน้องพรชนิดค่ะว้าวว้าวว้าวมาเลยลูกมาเลยพรชนิดเปลี่ยนโพนะคะต่อไปนะคะตอนนี้มาได้3 4 5รับไปแล้ว5ท่านเป็นท่านที่6นะคะอ้าวเปลี่ยนกันบ้างจากกรุงเทพไปที่สมุทรปราการบ้างนะคะทรงวิทยาเทพรักษ์ค่ะน้องอะไรคะเนี่ยชัยทัศน์โอ้โหวันนี้เรามากับดวงนะคะรับเลยค่ะท่านที่6นะคะรับรางวัลก่อนนะคะต่อไปนะคะมาจากโรงเรียนราชนันทาจารย์3เสนวิทยาลัย2ค่ะน้องทรงสมรค่ะอันนี้โหดีใจหรือเสียใจที่ไม่ได้คะโหดีใจกับเพื่อนใช่ไหมคะเชิญค่ะ3 6 7 7ท่านไปแล้วนะคะต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวได้ออกมารอตรงนี้เลยนะคะโอ้โหโรงเรียนนี้เข้ามากับดวงจริงมากับดวงอีกแล้วว่าสารวิทยาค่ะเด็กหญิงนิชาพัฒนะคะโมคศักดิ์ค่ะเชิญค่ะอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะชูมือนิดนึงลูกโอเคมาเลยค่ะ3 6 7 8ลำดับที่9นะคะกำลังจะอ่านต่อไปนี้เป็นลำดับที่9มาระดับที่แบบสูงขึ้นมาอีกหน่อยสูงขึ้นมาอีกหน่อยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะทำไมเงียบอ่ะทำไมเงียบไม่ดีใจเลยเหรอคะดีใจนิดนึงนะดีใจนิดนึงนางสาวกุลสตรีค่ะอยู่ไหมคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะดีใจด้วยนะคะ
และอีกหนึ่งรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลสุดท้ายพอดีว่ารางวัลยังมีเพิ่มเดี๋ยวยังไงจะจับต่อให้หมดที่นำมาเลยนะคะก็จะเป็นทั้งหมดอีก3ท่านเพิ่มเติมใช่ไหมคะงั้นจับต่อเลยค่ะเป็นอีก3ท่านรวมแล้ว13ท่านนะคะวันนี้โรงเรียนต่อไปสารวิทยาเขามาพันคนหรือเปล่าคะวันนี้หรือว่าชื่อหนึ่งเขาใส่ไปแปะมาแบบ5ใบหรือว่า10ใบอะไรอย่างงี้ป่ะคะสารวิทยาอีกแล้วค่ะนางสาวศศิการค่ะอันนี้นามสกุลเป็นอะไรกับอดีตผู้ว่าราชการคะเนี่ยนามสกุลหินเมืองเก่าค่ะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะน้องจิรายุเชิญค่ะ11อันนี้12อันนี้12นะคะ12บางโรงเรียนก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้เขียนตัวเล็กมากเลยวัดน้อยนพคุณค่ะน้องสุภกฤตไหมคะน้องสุภกฤตหินอ่อนเชิญนะคะค่ะสศิการเหรอคะสศิการอ๋อมาจากโรงเรียนเดียวกันด้วยไหมลูกเหรอคะอ๋อสศิการสศิการคนนี้เป็นนามสกุลจันอารักษ์ลูกใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเรามากับดวงไงลูกนะมากับดวงโอเคครบไหมคะแล้วขอน้องสุภกฤตรับมอบนะคะด้านหน้าค่ะอีกหนึ่งท่านไม่ได้บอกว่ามาจากโรงเรียนอะไรนะคะแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะคะน้องวานิสตาใช่ไหมคะวานิสตารีแวงใช่ไหมวานิสตาวานิสตาไม่แน่ใจว่าอ่านแบบไหนเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะถูกไหมคะคุณครูต้องถามเจ้าตัวว่าอ่านแบบไหนวานิสตานะมีออกนะซอสนิดหนึ่งนะใช่ไหมลูกหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะสมีสาไหมลูกจานิสตาเหรอคะชื่ออะไรนะสอเสือจาจานเหรอคะอ๋อจานิสตาขออภัยค่ะถ้าจะออกแบบมีสำเนียงก็จะเป็นนิสตาโอเคไหมโอเคไหมก็ขอบคุณด้วยนะคะทั้ง13ท่านที่วันนี้ร่วมกิจกรรมกันได้รับมอบของที่ระลึกจากทางรัฐสภาของเราไปนะคะเชิญค่ะครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับน้องๆที่จะโหวต D1 ถึง D10 ถูกใจชอบใจดีใดก็กดโหวตยังมีเวลาเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าดาวพร้อมกันนะครับในการที่จะปิดโหวตเมื่อปิดโหวตแล้วนะครับคณะกรรมการจะรวบรวมว่าใครจะได้ Popular Vote ลำดับที่1ถึง3โดยมีรางวัลละ 5,000 บาทด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับ Popular Voteถามน้องๆดีกว่าว่าใครที่อยู่ที่นี่เนี่ยแล้วยังไม่ได้กดโหวตยกมือขึ้นค่ะมีไหมครับใครที่กดแล้วยกมือขึ้นค่ะงงเริ่มงงว่าเอ๊ะตกลงถามว่ากดหรือยังไม่กดนะใครที่ยังไม่กดยกมือขึ้นค่ะกดเลยค่ะใครยังไม่กดกดเลยนะคะส่วนใครที่กดแล้วยกมือขึ้นค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ใช้ได้นับเลยไหมนับถอยหลังเลยไหมนับเลยครับเดี๋ยวคณะกรรมการกำลังจะจับเวลาเพื่อเขาดาวเสร็จปิดโหวตทันทีปิดโหวตทันทีนับถอยหลังเลยนะนับมาตั้งแต่10เลยไหมนับเลยนะรับเลยนะนับพร้อมกันนะครับใครยังไม่ได้กดกดเดี๋ยวนี้ยังทันนะคะกดทันนะคะกดทันนะคะเดี๋ยวนับถอยหลังเลยนะคะ10 9พร้อมๆกันได้นะคะ8 7 6 5 4 3 2 1ปิดโหวตค่ะนะปิดโหวตไปแล้วเดี๋ยวจะได้มาทราบกันแล้วแหละว่าใครคุณครูท่านใดบ้างที่3ท่านนะ3ท่านว่าจะเป็นได้โหวตมาเยอะที่สุดเนี่ยนะคะ3รางวัล Popular Vote รางวัลละ 5,000 บาทนะใช่ครับจำนวน3รางวัล นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคณะกรรมการจะส่งผลโหวตแล้วเราจะประกาศว่าท่านใดที่ได้รับการโหวตสูงสุด
เรียงระดับที่1ถึงระดับที่3อันนี้เป็นรางวัลมูลค่า 5,000 บาทค่ะแต่ว่าสำหรับรางวัลใหญ่ในวันนี้ผู้ชนะเลิศสำหรับการประกวดในวันนี้นะคะก็จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 30,000 บาทนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทแล้วก็ยังมีรางวัลชมเชยรางวัลชมเชยจำนวน7รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งป๊อปปูล่าโหวตนะครับจำนวน3รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทครับเดี๋ยวจะได้มาทราบกันนะคะว่าใครคุณครูท่านไหนจะมาจากทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าจะเป็นในส่วนของภาคกลางนะกรุงเทพมหานครครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นในส่วนไหนได้นะคะจากข้อมูลนะครับจากภาคเหนือ2โรงเรียนจากภาคใต้2จากภาคอีสาน2นะครับและจากภาคกลาง4โรงเรียนด้วยกันค่ะปริมณฑลก็มาด้วยนะสมุทรปราการนะคะก็ได้กดโหวตกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้มาลุ้นไปพร้อมๆกันด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้ที่เราโหวตไปน่ะติดอยู่ในป๊อปปูล่าโหวตหรือเปล่าใช่ครับD1 ถึง D10 ไม่แน่นะฮะอาจจะได้ทั้งป๊อปปูล่าโหวตและได้เป็นรางวัลใหญ่ๆไปใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านมาที่นี่แล้วได้รางวัลทุกท่านครบเลยแต่ว่ามากน้อยก็ต่างกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับโครงการในวันนี้น้องๆที่มาร่วมโครงการถือว่าวันนี้เรามาดูการนำเสนอและรูปแบบของการถ่ายทอดนะครับวิชาประวัติศาสตร์ที่จากเดิมเราอาจจะอยู่กับความจำที่เคยบอกว่าเอ๊ะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าเบื่อค่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วรูปแบบต่างไปจากเดิมมากนำเสนอนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเชื่อว่าในรั้วสถาบันการศึกษาเนี่ยจะแบบโอ้โหเข้มข้นใช่ครับแล้วเชื่อว่าอาจจะไม่หลับเลยนะไม่หลับกันเลยเพราะว่าคุณครูมาสอนทีนึงเนี่ยอาจจะมีก็เราไม่เก็บพลายเยอะเลยทีเดียวในการที่จะดึงโดดดึงโดดนะดึงโดดน้องๆให้สนใจเรียนตลอดทั้งคาบเขายังเรียกคาบอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เรียกคาบไหมน่าจะเป็นหรือว่าคาบหรือเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงหรือเป็นไงคะตอนสมัยพี่เป็นคาบเออแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั้นชั่วโมงคาบหรือเปล่าอะไรนะเรียกอะไรกันคะเวลาเรียนเป็นคาบอยู่ใช่ไหมลูกขอบคุณมากค่ะที่ช่วยตอบขอบคุณนะคะขอบคุณมากโอเคอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการได้รวบรวมอาจจะแบบตอนนี้กำลังแบบใครดีล่ะมันแบบเฉือนเฉือนกันมาเลยที่เด็กเฉือนเฉือนกันมาเลยอย่างนี้ถ้าเป็นกีฬาวิ่งก็แบบต้องมารีเพลย์กันเลยทีเดียวโอ้โหแบบว่าขาก้าวถึงเส้นชัยเนี่ยขวาหรือซ้ายของคนนี้กันแน่ที่เข้ามาสู่เส้นชัยก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าคนหนึ่งอาจจะเด่นเรื่องของเช่นอุปกรณ์แต่อีกคนหนึ่งอาจจะเด่นเรื่องของการนำเสนอพูดไม่ผิดเลยมีเหมือนกันหรือว่าอีกคนหนึ่งอาจจะแบบโอ้โหฟังแล้วประทับจิตประทับใจมากเนี้ยแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของประวัติศาสตร์ฟังง่ายเข้าใจดีแล้วก็น่าสนใจติดตื่นเต้นแล้วก็ติดตามตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ทั้งหลายทั้งมวลต้องอยู่ในขอบเขตกติกาที่คณะกรรมการตั้งเอาไว้ใช่ครับใช่ค่ะรวมแล้ว100คะแนนประกอบไปด้วยเรื่องของความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหานี้ก็จะมีเรื่องของภาษาข้อมูลอักขระคำราชาศัพท์อันนี้20คะแนนนะคะคในส่วนที่2อีก30คะแนนมีอะไรบ้างมีเรื่องของความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจเกิดความสำนึกรักชาติสร้างการอยากจะเรียนรู้2ส่วนนี้รวมไปแล้ว50คะแนนพี่ดิเรกในส่วนที่3อีก40คะแนนอันนี้มากหน่อยนะคะจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอรูปแบบการนำเสนอความสนุกสนานแล้วก็การเล่าเรื่องค่ะและอีก10คะแนนสุดท้ายที่จะรวมแล้วเป็น100คะแนนเต็มเนี่ยนะคะมาจากเรื่องของความสมบูรณ์ของภาพรวมในการเล่าเรื่องทั้งหมดเลยในตลอด10นาทีที่มีเวลาให้ไปนำเสนอกันนะคะซึ่งคณะกรรมการก็กำลังถกเถียงกันหน้าดำหน้าแดงเลยนะตอนนี้เห็นนะคะอยู่ตรงนี้เห็นนะคะใช่อยู่ฝั่งโน้นนะฮะแบบมองเข้าไปเห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยแต่ในขณะที่นั่งฟังอยู่สังเกตไหมครับว่าโอ้โหกรรมการในตัดสินใจยากมากกับตั้งแต่ดีหนึ่งถึงดีสิบพอเสร็จดีสิบรู้ไหมกระสิบเป็นไงคะไปที่ไปข้างนอกเราไปข้างนอกไปทำไมคะไปเพื่อพิจารณาเอาให้สุดมาเอาให้เหมาะสมที่สุดถูกต้องนะจริงๆแล้วคณะกรรมการบอกว่าก็อย่างที่ฟังไปโอ้โหแบบก็ตัดสินใจยากเพราะว่าเก่งกันทุกคนนะคือกว่าจะผ่านมาน้องก้อยจาก46ผลงานมาเหลือแค่10ผลงานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมคะจากการเดินเข้ามาคณะกรรมการเริ่มจะแบบมีเซ่ๆเพราะว่าใช้พลังไปเยอะไงใช้พลังไปเยอะในการแบบเอาแหละยังไงดีให้มันแบบเหมาะสมที่สุดไม่ได้นะประก
าศออกมานี่จะต้องแบบเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาสาธารณชนนะว่าโอ้เหมาะสมแล้วจริงๆว่าคนนี้เลยต้องได้นะต้องได้ไปไม่ใช่ว่าอาศัยว่ารู้จักคนโน้นคนนี้กรรมการไม่เกี่ยวเมื่อสักครู่ที่โหวตไปเนี่ยไม่ใช่โหวตจากหน้าตาใช่ไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อแล้วโหวตไม่ใช่นะโหวตจากแบบเขานำเสนอเขาดีเขาเด่นเขาแบบสมควรได้ป๊อปปูล่าโหวตอย่างงี้ถูกไหมไม่ใช่แบบโอ้คนนี้หล่อฉันต้องให้เขาหน่อยเขาหน่อยไม่ได้ตอนแรกก็ใช่อยู่พอฟังไปฟังไปพี่เหล็กก็เป็นอย่างนั้นนะพี่เหล็กเข้าไปกดนี่คือหน้าตาหล่อใช่ไหมนั่นไงต้องดูเนื้อหานั่นไงตอนนี้ทราบว่าผลของการตัดสินอยู่ในมือของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของคะแนน Popular Vote แล้วก็รางวัลชมเชยรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศนะครับทั้งหลายทั้งมวลตอนนี้อยู่ในมือของคณะกรรมการเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรามาลุ้นกันว่าจาก D1 ถึง D10 ใครเป็นผู้ได้รับรางวัลและ Popular Vote นี่กระซิบมาล่าสุดซึ่งเราสองคนและทุกคนก็ไม่ทราบมาก่อนมีรางวัลเพิ่มมาอีก 5,000 บาทขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการทั้ง2ท่านก็คือคุณหมอเฉลิมชัยแล้วก็ท่านวิทวัฒน์ด้วยนะคะจะให้รวมกันเป็นรางวัลพิเศษอีก 5,000 บาทแต่ว่าเป็นใครอันนี้ไม่ได้รวมในคณะกรรมการนะเป็นความเห็นความชอบส่วนตัวเดี๋ยวให้เองนะให้เองชอบและให้เอง 5,000 บาทเป็นไงเจ๋งมากขอเสียงปรบมือหน่อยสุดยอดสุดยอดไม่แน่นะคุณครูท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยนะต้องมีรางวัลรางวัลเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็น1 2 3หรือชมเชยมีอยู่ในมือแล้วอยู่ในมือแล้วเดี๋ยวป๊อปปูล่าโหวตอีกและรางวัลพิเศษจากท่านสมาชิก2ท่านรวมเงินกันนะนี่ไม่ดีอาจจะได้ถึง3รางวัล นะคนนึงใช่ใช่โอ้อยากขยับไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะประกาศแล้วประกาศเลยเดี๋ยวรวมอยู่ใช่ไหมคะรวมคะแนนอยู่ค่ะค่ะได้ค่ะป๊อปปูล่าโหวตได้ยังคะป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตก่อนเลยไหมป๊อปปูล่าโหวตมาแล้วมาแล้วแต่ยังไม่ประกาศรอก่อนที่1ที่2ที่3รอก่อนสักครู่ยังไม่ประกาศตอนนี้ไปที่อะไรก่อนคะป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตเรียงไหมเรียงจากมากสุดเลยไหมครับและผลคะแนนขวัญใจของทุกคนที่นี่ใช่ครับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งได้แก่ทำดนตรีดนตรีมาไม่ทันดนตรีมาไม่ผ่านเราก็ทำดนตรีได้อ่ะว่าไปค่ะท่านแรกนะครับคะแนน118คะแนนได้แก่ดี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 อะไรดีได้ดีเลยเร็ว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 ฮะฮะฮะอะไรนะเป็ดอะไรเป็ดอะไรคะเป็ดไม่มีเป็ดฮะดีเจ็ดอุดมบูมาครับดีใจด้วยดีใจด้วยป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตเดี๋ยวโชว์ตัวด้านหน้าก่อนเดี๋ยวรอมอบพร้อมๆกันนะลูกโชว์ตัวด้านหน้าเรามีความมั่นใจสูงอยู่แล้วมาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เป็นไงประสบความสำเร็จป๊อปปูล่าโหวตโอ้สุดยอดอ้าวที่สองที่สองของป๊อปปูล่าโหวตได้แก่ดีเลยค่ะดีอะไรดีตรงนี้บอก3ดีเลยค่ะดีเลยค่ะดี3ดี3ครับใช่ไหมคะ41คะแนนครับดี3ดีใจด้วยค่ะเดี๋ยวเลี้ยงครับเรียนเชิญครับดี3อันนี้จากสุโขทัยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกทำไมไม่ตอบพี่เลยอ่ะ สุโขทัยนะคะและท่านสุดท้ายครับดีอะไรคะดีอะไรดีมาไกลมากเลยดี10ดี10ครับ16คะแนนครับนายอาบัตหรือขาหรือครับเรียนเชิญครับสำหรับผู้ที่มอบรางวัลเรียนเชิญนะคะท่านดร.จินตนันท์ชยาสุภมิตรค่ะเป็นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะรางวัลละ 5,000 บาทค่ะมอบให้กับทั้ง 3, D7 และ D อะไรคะ D3 และ D10 ค่ะ
็นรางวัล Popular Vote นะคะที่ได้นำเสนอแล้วก็ถูกใจในส่วนของผู้มาร่วมรับชมรับฟังในวันนี้นะคะแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยค่ะอันนี้เป็นรางวัลแรกที่ประกาศนะคะ Popular Vote 3รางวัลนะคะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นรางวัลชมเชยก่อนนะคะรางวัลชมเชยก่อนที่จะไปถึงรางวัลที่1 2 3นะคะรางวัลชมเชยจะมีทั้ง7ท่านด้วยกันใช่ครับนะคะมาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วมาอยู่ในมือเรียบร้อยไม่ได้เรียงลำดับคะแนนนะคะทั้ง7ท่านที่จะได้รับรางวัลชมเชยนะคะไม่ได้หมายความว่าประกาศท่านใดก่อนท่านนั้นจะได้คะแนนมากที่สุดเราคละกันเลยนะคะไม่ได้เรียงตามคะแนนนะคะ7ท่านต้องเชิญทุกท่านเลยถูกไหมคะเป็นแบบนางงามจักรวาลวันนี้เป็นครูแบบเรียกว่าสุดยอดของประเทศไทยแล้วมาอยู่ที่นี่10ท่านเชิญด้านหน้าเลยนะคะโชว์ตัวค่ะเชิญตัวเชิญครับค่ะเชิญค่ะอารมณ์แบบจะได้แบบโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเรียนเชิญทั้ง10ท่านเลยนะคะคุณครูเชิญค่ะอยากอยู่ยืนใกล้ใครเชิญเลยนะคะเชิญค่ะ10ท่านนะคะ10ท่านที่จะประกาศต่อไปนี้จะเป็นรางวัลชมเชยรางวัลชมเชยมี7ท่านด้วยกันค่ะสำหรับผู้ที่จะมามอบรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลชมเชยทั้ง7ท่านนะคะก็คือท่านวรินทร์ลำไพปุณธนารีครับเป็นรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะเรียนเชิญค่ะลุ้นไปด้วยกันนะคะรางวัลชมเชย7รางวัลค่ะชมเชยที่1ค่ะชมเชยที่1นะคะจับมือหน่อยไหมคะจับมือหน่อยจะได้รู้ว่ามือเพื่อนเย็นหรือเปล่ามือเพื่อนเย็นไหมหรือว่าอุ่นหรือว่ายังไงนะตึกตักตึกตักหรือจับใจตัวเองดูไหมว่ามันตื่นเต้นหรือเปล่าครั้งหนึ่งนะวันนี้รัฐสภาห้องประชุมนี้นะสมาชิกผู้ทรงเกียรติเขาประชุมกันทุกวันพฤหัสวันศุกร์นะคะเรามีโอกาสวันนี้หูดีใจนะรางวัลชมเชยท่านที่หนึ่งไม่เรียงคะแนนนะคะเดไม่มีใครกล้าพูดเลยเพราะเป็นชมเชยไงใช่ไหมก็ไม่อยากจะให้แบบคนที่อยู่ในใจได้ชมเชยถูกไหมรางวัลชมเชยดี9ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเป็นกำลังใจนะคะรางวัลที่ได้รับนะคะรางวัลชมเชยรางวัลละ 5,000 บาทค่ะค่ะเชิญท่านดร.จินตนันแล้วก็ท่านชาริจันเลืองด้วยนะคะที่จะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะหลังจากที่ค่ะรวมเลยก็ได้นะคะดี9นะคะเรืออากาศโทหญิงนุวราเฮงเทียนศรีจากโรงเรียนท่าโรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศนะคะรางวัลชมเชยได้รับไปนะคะรางวัลชมเชยที่2ค่ะดี3ค่ะคุณเกียรติศักดิ์วงเลี้ยงนะคะจากโรงเรียนบ้านยางเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะต่อเนื่องไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับ7ท่านนะคะ2ท่านผ่านไปนะคะต่อเนื่องมาเลยนะคะท่านที่3ที่ได้รับรางวัลชมเชยนะคะดีอะไรครับดี6ค่ะมาจากโรงเรียนบ้านเนินพรับหวานจังหวัดชลบุรีค่ะว่าที่ร้อยตรีสันติภพโยธารัตน์ค่ะรางวัลชมเชยยังมีสิทธิ์ลุ้นนะคะเพราะว่ายังมีรางวัลพิเศษจากคุณหมอเฉลิมชัยแล้วก็ท่านวิทวัฒน์บุญยสถิตด้วยนะคะที่จะได้มอบให้ส่วนตัวอันนี้ถูกใจส่วนตัวอีก 5,000 บาทนะคะไม่แน่นะคะ1ใน7นี้อาจจะได้รางวัลด้วยนะคะท่านจะกระจายรางวัลบอกว่า
เอาเหรอคะสักสองสองสองท่านคือยังไงคะคนละครึ่งอ๋อคนละครึ่งจะได้กระจายไปก็แทนที่จะได้คนเดียวก็ได้สองคนแต่คนละ 2,500 โอเคไหมมีสุภาพบุรุษด้วยมีสุภาพสตรีด้วยอ๋อที่แย้มมาแล้วเหรอคะแย้มมาแล้วงั้นมีสิทธิ์นะทุกคนมีสิทธิ์นะผู้ชายได้1รางวัลผู้หญิงได้1รางวัลนะจากรางวัลพิเศษของท่านสมาชิกนะคะอีกคนละ 2,500 มี2รางวัล 2,500 1ผู้ชายและก็1ผู้หญิงคนละ 2,500 อาจจะได้ก็ได้นะอาจจะได้ก็ได้อ่ะชมเชยต่อนะคะชมเชยท่านที่4ท่านที่4ดีฮะอะไรนะดีเลยนะดี5ค่ะตอนที่รอดี5ค่ะจากโรงเรียนบ้านย่าคาดอนเคงจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณครูศศิวราสุขสิริพัฒนพงศ์ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะต่อเนื่องดีอะไรต่อดีดีอะไรต่อดีรางวัลชมเชยฮะฮะอะไรนะดีอะไรดี4เหรอบอกเบาๆเบาๆไม่ได้พูดดังบอกเบาๆเก็บไว้ก่อนดีสี่อ่ะเก็บไว้ก่อนดีสองค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งทุกคนเลยจริงๆวันนี้ฟังอยู่ยังแบบหัวเราะตลอดโอ้คะแนนเบียดคณะกรรมการแอบกระซิบบอกคะแนนเบียดกันมากเลยไม่บอกก็ที่ประกาศมานี่ไม่ได้เรียงมากน้อยนะคะคละกันเลยค่ะตอนนี้เหลือใครบ้างขยับมาใกล้ๆกันสิจับมือกันหน่อยขยับมาจ้าขยับมาจ้ายังเหลืออยู่ D1 D4 D7 D8 และ D10 ถูกไหมคะถูกไหมถูกนะรางวัลชมเชยต่อไปนะคะ D1 ค่ะD1 นะคะจากโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะเรือเอกสุภชัยอินสว่างค่ะขอพระคุณนะคะและอีก1รางวัลชมเชยสุดท้าย 5,000 บาทที่จะได้รับนะคะขยับมานะคะขยับมาเหลืออีก4ท่านใช่ไหมคะอีก4ท่านใช่ไหมรางวัลชมเชยคนที่7นะคะก็คือดี10ค่ะคุณอามัดหลีขารีนะคะโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดสงขลาค่ะเดี๋ยวมอบรางวัลที่เศษก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพเซตนี้อีกสักหนึ่งรูปนะคะท่านรองวรินทร์รำไพนะคะเชิญนะคะแล้วก็ค่ะเชิญได้รางวัลอะไรนะคะชมเชยค่ะเชิญนะคะเชิญถ่ายภาพร่วมกัน7ท่านนะคะ7ท่านที่เป็นรางวัลชมเชยและ3ท่านขยับมาก่อนค่ะมาจับมือข้างๆไว้ก่อนค่ะมันตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะได้แน่ๆและ1ใน3แต่ใครจะ1 2หรือ3นะถ่ายภาพก่อนนะคะขอเป็นรางวัลชมเชยทั้ง7ท่านนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือ3ท่านเราจะมีคำถามเขาเรียกว่าคำถามเข้ารอบแล้วป่ะมีรางวัลพิเศษมีคะแนนพิเศษไหมคะนั่นนางงามอ๋อหรือว่าต่อไปนั้นเราก็ไม่มีคะแนนอะไรเพิ่ม ไม่มีคะแนนอะไรเพิ่มนะไม่มีไม่ต้องตื่นเต้นคุณครูมาถึงขนาดนี้แล้วนะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทั้ง7ท่านนั่งพักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะมารวมกันอีกรอบนึงนะคะขอพระคุณนะคะขอพระคุณท่านรองด้วยค่ะที่มอบรางวัลให้กับรางวัลชมเชยทั้ง7ท่านนะคะขอพระคุณค่ะทีนี้รางวัลพิเศษก่อน3รางวัลยืนรอก่อนนะแป๊บนึงรางวัลพิเศษจะขออนุญาตท่านสมาชิกนะคะได้ประกาศเองเลยว่าส่วนตัวที่จะมอบให้เนี่ยรางวัลละ 2,500 บาท2รางวัลผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนเป็นใครบ้างเชิญนะคะท่านวิทวัฒน์ด้วยแล้วก็คุณหมอเฉลิมชัยด้วยนะคะเชิญค่ะได้เลยค่ะตรงนั้นได้เลยค่ะท่านวิทวัฒน์บุญยสถิตนะคะให้ผู้หญิงหรือผู้ชายดีคะ 2,500 บาทค่ะเชิญค่ะครับด้วยเหตุผลนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่ากินใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็ได้เห็นถึง
พระองค์ท่านเนี่ยที่เอาใจใส่ทางด้านศาสนานะครับลงไปจนถึงว่าได้แปลให้คนไปแปลคัมภีร์กุรอานทางท่านอามัดได้มาถ่ายทอดความรู้สึกนั้นแล้วก็ถ่ายทอดถึงจิตที่พระองค์ท่านได้ทำลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศอื่นๆภาษาอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีคนแปลนะครับมีแปลอยู่ไม่กี่ภาษาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าท่านอามัดเนี่ยได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เรียกร้องถึงความสามัคคีในชนในชาตินะครับให้รักกันสามัคคีกันก็เป็นสิ่งที่ประทับใจก็เลยอยากจะให้รางวัลท่านอามัดเป็นการส่วนตัวครับเรียนเชิญท่านวิทยวัฒน์ได้มอบให้เลยนะคะถูกใจดีสิบเป็นพิเศษใช่ไหมคะก็เลยต้องควักกระเป๋าออกมาเลยเนาะเบาๆใช่ไหมคะเบาๆ 2,500 เบาๆนะเห็นไหมมาร่วมกิจกรรมกับรัฐสภาดีแบบนี้เนี่ยเห็นไหมขอเสียงปรบมือค่ะดีสิบนะรางวัลถูกใจพิเศษเป็นผู้ชายไปแล้วทีนี้ผู้ชายไม่ได้ลุ้นแล้วเพราะว่ารางวัลต่อไปเขาเป็นของผู้หญิงนะขอพระคุณค่ะขอพระคุณท่านวิทยวัฒน์บุญยสถิตด้วยนะคะรางวัลพิเศษจากใจมอบให้ 2,500 บาทค่ะรางวัล 2,500 บาทต่อไปค่ะคุณหมอเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ค่ะมอบให้กับผู้หญิงที่มี2คนใครคือหนึ่งในนั้นเชิญค่ะครับผมคุยกับพี่วิทยวัฒน์นะครับเราเห็นพ้องต้องกันทั้ง2คนนะครับงั้นผมเองก็เห็นด้วยกับของคุณครูอามัดด้วยอีกอันนึงที่จะให้เนี่ยไม่ใช่ให้เพราะความเป็นผู้หญิงนะครับแต่ให้เพราะความนำเสนอด้วยความเรียบง่ายแต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจจากเนื้อหาจริงนะครับแล้วก็โดยความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยคุณครูสสิวราควรจะได้รับคำขอบคุณจากผมที่คุณครูทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราทำงานเพื่อส่วนรวมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมอุดมการเรามีคนคอเดียวกันที่จะทำงานเพื่อรับใช้สังคมชนบทที่ยากจนที่ยากไร้คุณครูทั้ง10ท่านทำด้วยเช่นกันนะครับทั้ง9ท่านที่เหลือแต่เฉพาะของคุณครูสศิวราเนี่ยผมคิดว่าท่านนำเสนอล่วงโรงเรียนขนาดเล็กมี50คนนะครับต้องทำอาหารกลางวันเองสอนซ้ายป.4ขวาป.2 อนุบาลวิ่งอยู่ข้างหลังแล้วน้อมนำโรงเรียนทีวีทางไกลของพระราชวังไกลกังวลนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ผมคิดว่านำเสนอได้ประทับใจแล้วก็อยากจะให้รางวัลนี้ได้ประทับอยู่ในความทรงจำของคุณครูสศิวราว่าพี่วิทยวัฒน์แล้วก็หมอเฉลิมชัยต้องขอขอบคุณท่านนะท่านไม่ใช่มาขอบคุณผมที่ให้รางวัลเราขอบคุณท่านที่ท่านทำให้เรามีโอกาสได้ให้รางวัลนะครับขอบคุณครับขอเชิญคุณหมอเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะคะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ถูกอกถูกใจเป็นพิเศษสำหรับสุภาพสตรีนะคะดี5นั่นเองนะคะคุณครูสศิวราสุขสิริพัฒนพงศ์จากโรงเรียนบ้านยาคาดอนเค็งจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรางวัลพิเศษจากท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะคะและมาถึงช่วงเวลาที่ลุ้นกันมากทีเดียวนะคะรางวัลที่1ที่2และที่3ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ประกาศเองพี่ดิเรกนะรางวัลอันทรงเกียรติแบบนี้ต้องให้นี่เลยค่ะดร.จินตนันท์ชยสุขมิตรนะคะเล่นเชิญครับเป็นผู้ประกาศนะคะสำหรับใคร1ใน3ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และอันดับ2นะคะและขอเรียนเชิญทางพลอากาศเอกชาลีจันเรืองด้วยนะคะที่จะเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และอันดับ2ค่ะเรียนเชิญค่ะนะคะมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะขออยากประกาศที่3ก่อนนะคะรางวัล
ครูทูตครูดี7 day สำนึกรักชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่ออนาคตไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ได้แก่ช้านิดหนึ่งนะดีสี่นายสุรพลยะคำป้อโรงเรียนวัฒโนไทยพยัพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญข้างๆก่อนนะคะเดี๋ยวมีถ่ายรูปนิดนึงค่ะทีนี้เราข้ามไม่เอาที่2แล้วนะเราประกาศที่1เลยแล้วกันนะคะรางวัลเงียบเชียวทูตครูดี7 day 2ชั้น2ของหน้าบัลลังก์ก็ได้ค่ะขออนุญาตเดินค่ะเชิญด้านนี้ก็ได้ค่ะด้านนี้ก็ขึ้นถึงเหมือนกันค่ะเชิญด้านนี้ได้ค่ะออมเก้าอี้ไปนะคะเป็นค่ะช่วงตรงกลางของหน้าบัลลังก์ตรงนั้นนะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการนี้ด้วยดีมาตลอดด้วยนะคะในส่วนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะครับแล้วก็สสค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะคะที่สนับสนุนเงินรางวัลแล้วก็การดำเนินกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จด้วยดีในวันนี้นะคะซึ่งท่านนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอขอบคุณท่านที่มีส่วนร่วมนอกจากท่านผู้ให้การสนับสนุนที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับพร้อมด้วยท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับพลอากาศเอกชาลีจันทร์เรืองประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนางสาวจินตนันท์ชยาสุภมิตรนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญคนที่2ครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับพร้อมด้วยนะครับกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยนักเรียนและผู้ที่เข้ารอบทั้ง10ท่านครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางคณะกรรมการทั้ง9ท่านนะคะดร.จินตนันท์ชยาสุภมิตรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านวิทวัฒน์บุญยสถิตท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะคะท่านสุรศักดิ์มุกประดับท่านดนัยหวังบุญชัยท่านมานพแย้มอุทัยท่านสืบพงษ์รัตนดิรกณภูเก็ตแล้วก็ทางดร.ลำพึงศรีมีชัยแล้วก็ทางรองวรินทร์ลำไพบุญธนารีด้วยนะคะที่วันนี้ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินค่ะและขอขอบพระคุณนะคะท่านพลอากาศเอกชาลีจันทร์เรืองนะคะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะที่ได้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะรวมถึงขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมการประกวดในวันนี้ทั้ง10ท่านด้วยนะคะรวมไปถึงน้องๆที่มาให้กำลังใจมาติดตามมาในวันนี้ด้วยนะคะทุกๆโรงเรียนเลยนะคะก็วันนี้เสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะวันนี้เราสองคนหมดหน้าที่แล้วนะคะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์ค่ะผมดิเรกก็เป็นสุนทรกุลครับลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ